ในสมองผมอยู่มันเป็นภาพเลยผมเรียกว่าผมสอนให้ลูกรู้ว่าสิ่งที่ลูกเข้าใจนี้ผมสอนให้ลูกรู้ว่าเรามองเห็นข้างนอกเลยเป็นภาพ3มิติที่วิทยาศาสตร์สอนแต่ลูกที่พ่อสอนแล้วลูกเข้าใจที่ลูกพยักหน้าลูกเข้าใจอย่างที่พ่อสอนแล้วพ่อก็รู้ว่าลูกเข้าใจเนี่ยให้ลูกมองเห็นเป็นภาพ3มิติในใจอันนี้เป็นภาพ3มิติในใจนะลูกเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นภาพเราเรียกผมสอนลูกให้เห็นเป็นภาพ3มิติในใจขอบคุณมากเลยหนุ่มเค้าก็ได้ไปอะไรในเนี้ยขอให้อะไรเล่ามาเถอะด้วยความเป็นภาพเมื่อกี้เนี่ยจุดสุดท้ายพอพี่ใหญ่จะจากลาผมก็จะทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเอาอันนี้ไปเถอะเอาของฝากจากผมไปแล้วผมก็มั่นใจว่าการมีผมอยู่บนโลกใบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่ใหญ่เนี่ยเติมเต็มได้แค่นั้นเองผมปรารถนาตรงนั้นเพราะผมเหงาผมดีใจที่ผมรู้จักคุณรู้จักลุงหอกเพราะว่าสุดท้ายผมต้องพูดตรงๆว่าผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสมาสนทนาแบบนี้อีกไหมคำว่าไม่มีเวลาไม่ได้หมายถึงว่าเสียชีวิตแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่เราผมอ่ะเป็นเกษตรกรผมทำนาจอบเสียมอยู่ในไร่นาผมเดินตีนเปล่าผมเนี่ยดูสิหมายถึงว่าทุกวันนี้ผมก็ได้ก่อนเมื่อวานนี้ผมจะมาผมก็ได้หญ้าอยู่หน้าบ้านจนหมายว่าจนรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดพี่เป้ามาบ้านเดี๋ยวเขาจะเห็นตรงนี้ไหมจ้าจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องเจอกันที่ห้องนาผมยินดีนะครับที่จะไปสนทนาถ้าเกิดว่าไปเหมือนกับไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วแบบได้ไปเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดไปแล้วแวะที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วพื้นที่นาของผมเนี่ยผมตั้งใจทำเป็นพื้นที่สนทนาไดอะล็อกทุกศาสนาและทุกศาสนิกแล้วทุกคนสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ผมถือว่านั่นคือถ้าใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถอะเพราะมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นความสวยงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นสั่งสมมาให้เป็นพิกัดของเราเหมือนในบัตรประชาชนอ่ะเราก็ต้องมีพิกัดจะได้รู้ว่าเราจะช่วยเหลือทันยังไงถ้าเกิดมีการอพยพแจ้งไปในประชากรในพื้นที่นั้นๆเพราะมีสิทธิบัตรในบัตรประชาชนเลข13หลักแต่เมื่อเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะได้จับพิกัดถูกว่าคุณไปทำอะไรไว้อยู่ตรงไหนเพื่อความปลอดภัยของสังคมนั่นหมายความว่าทุกคนยังต้องอยู่ในพิกัดอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นจารีตประเพณีมันก็คือพิกัดหนึ่งที่ทุกคนต้องบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเราไม่ลืมรากเหง้าตัวเองมันอยู่ที่ว่าคุณค่าสากลที่เรายึดไว้แล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวเฉพาะตัวของเราเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหมือนที่ลุงออกทำเหมือนที่น้องหนุ่มทำเนี่ยผมถือว่าเป็นคุณค่าสากลเหมือนที่บุคคลในอดีตได้ทำมาแล้วผมก็ชื่นชมและอยากให้รู้สึกทำสิ่งนี้ไปเหมือนที่น้องหนุ่มว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยเขาเหมือนที่เขารู้สึกว่าเขาแย่แล้วเราใครจะทำเพราะเราเห็นเรื่องนี้เราช่วยได้มันก็เหมือนที่พระเจ้าต้องไปหาท่านนั้นท่านนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันผมคิดว่าอย่างนั้นน้องลุงออกกับน้องหนุ่มก็ได้ทำแบบนั้นเพียงแค่ว่าสมมติฐานก็คือก็น่าจะแม่นยำผมก็รู้สึกว่าผมก็ทำอยู่แต่ก็มีในรูปแบบในการทำที่ผมมีจารีตปฏิบัติในคำว่าจารีตปฏิบัติคือหมายว่าตื่นเช้ามากินข้าวอาจจะไม่แปรงฟันในเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยจารีตปฏิบัติประจำวันเพราะบางทีแฟนผมบอกว่า2วันแล้วนะที่แปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมจะต้องคืนกลับให้ละเมื่อมาให้ผมมาผมจะต้องให้กลับเมื่อให้กลับเนี่ยครับตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วเริ่มฝึกภาษาที่คุยอ่ะผมก็รู้เลยว่าสิ่งที่ผมจะมอบให้กลับไปเนี่ยครับก็คือแก่นของมันแล้วผมจะไม่มาทั้งสองท่านหรือทั้งหมดที่นั่งเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในรัศมีแต่เป็นศูนย์กลางของมันแล้วเพียงแต่แค่เข้าไปอยู่ใจกลางมันให้ได้นี่ใจกลางนั้นก็อยู่ในตัวของท่านเองนั่นแหละด้วยความเคารพก็คือพี่ใหญ่ครับเมื่อกี้เราพูดถึงภาษาทีนี้น้องก็จะบอกพี่ว่าภาษาคือตัวสุดท้ายในตัวที่เป็นปิดกั้นภาษาที่ดีที่สุดตอนนี้คือภาษาของใจที่คุณแม่ว่าก็คือพี่หนิงว่าคือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกเป็นตัวที่ห้าที่หนูบอกว่าอย่ารู้สึกคำว่าอย่ารู้สึกนั้นอย่ารู้สึกจากการลืมตาพี่หนิงหลับตาฟังอย่ารู้สึกจากการได้ยินอย่ารู้สึกจากการได้ดมอย่ารู้สึกจากการได้สัมผัสอย่ารู้สึกจากการได้กิน
ให้เข้าหาความรู้สึกภายในก็ได้ให้นั้นให้ได้ความรู้สึกที่ว่านั้นจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้จักกับตัวเราที่เป็นแก่นแกนของความรู้สึกนั้นอีกทีนึงหนูเรียกว่าพลังงานนั้นเป็นพลังงานทั้ง5ซึ่งโอกาสน้อยมากที่จะได้5เพราะเป็นเรื่องของพุทธะที่เป็นเจ้าแห่งพุทธเท่านั้นแต่พุทธะเองได้มอบเส้นทางไว้แล้วนั้นเนี่ยมันอยู่ใน5อันนี้แหละใน5นิ้วเลยครับก็คืออย่างที่บอกความร้อนไฟฟ้าสถิตแรงเสียงแล้วก็อะไรอันนึงพลังงานของแสงพลังงานความสว่างในแก่นแกนตัวนี้ครับใจกลางของมันเนี่ยครับมันจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกภายในเท่านั้นมันถึงหนุ่มถึงตัดหรือทีเทียมเนี่ยครับฉายาเทียมถึงตัดระบบทั้งหมดที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งจริงแล้วก็คือตัดครูบาอาจารย์ตัดตำราตัดเขาเล่าว่าตัดหมดแล้วให้ไปทำพอไปทำเนี่ยครับก็คืองับอากาศแต่มีเงื่อนไขเดียวก็คือว่าถ้าเข้าใจว่ามันมีอยู่แรงดูดกับแรงผลักดูดมากก็ไม่ได้มันอำนาจของแรงดูดไม่สามารถประคองตัวเองได้ถ้าดูดเยอะเกินไปถึง 100% มันต้องมีตัวผลักมาเป็นตัวแชร์แรงนะครับแชร์เหมือนกันฉันแชร์ให้แกเนี่ยแชร์จากแรงผลักฉันก็ผลักไม่ได้หมดเหมือนกันเพราะฉันจะไม่มีแรงเหมือนกันเมื่อฉันไม่ได้ดูดไม่ได้ผลักมาหรือไม่ได้ดูดกลับหนูก็เลยบอกว่านั้นทิ้งเลยครับทิ้งดูดกับผลักเพราะในดูดผลักมันจะมีตัวไร้แรงครับเข้าใจไม่ผิดเลยที่บอกว่าเกิดมาแล้วจะต้องไม่สบายตัวอย่าเกินกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้คือวิทยาศาสตร์จับก็คือภายนอกจับทันทีเป็นไม่บริสุทธิ์แล้วครับแค่ลำพังตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามตัดความไม่บริสุทธิ์ให้ต้อง 99.9% เลยให้เหลือเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวของความไม่บริสุทธิ์ที่พอจะเกาะเกี่ยวเพราะว่าอะไรศาสดาเป็นสปีชีส์เดียวที่เป็นบอลแบบเอกสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์และมีสกิลสโคปสเกลที่ความบริสุทธิ์จะสถิตทันทีเหมือนกันทันทีทันใดโดยไม่อาศัยพึ่งพาความไม่บริสุทธิ์ที่ผ่านมาที่พระองค์ต้องไปเผชิญนั้นน่ะเป็นคำสอนที่จะต้องบอกมนุษย์ในยุคที่ผ่านมานี้เท่านั้นในท่ามกลางยุคของมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่จะกลายพันธุ์จากความเป็นธรรมดาเนี่ยครับเป็นความไม่บริสุทธิ์เนี่ยมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้ก็ต้องอาศัยมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษนี้นะครับเงื่อนไขต้องไม่มีครูเหมือนกับที่พุทธเจ้าเป็นเมื่อกี้พี่เอกเขาพูดแล้วว่าความเป็นพุทธเจ้าไม่มีใครสอนได้มีแต่สิทธัตถะนั่นแหละที่มีตำรากับครูสอนเห็นนะนี่ขอย้อนไปขอเพราะว่าพูดมามันดีหมดแล้วก็ขอดึงชุดข้อมูลขึ้นมาเอาละกลับมาที่ความบริสุทธิ์นะครับมนุษย์ปุถุชนวิสัยหรือมนุษย์ธรรมดาจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้จะต้องผ่านความไม่บริสุทธิ์เป็นสำคัญนั่นหมายความว่าจะต้องรู้เรื่องดูดกับผลักเพื่อไปหาตัวไร้แรงแต่ระดับพุทธะที่เป็นเจ้าหรือพุทธะที่เหนือกว่าอรหันต์ใดๆเหนือกว่ากัสสปะเหนือกับโมคคัลลาเหนือกว่าสารีบุตรกลุ่มที่เป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวนอกจากเจ้าชายขัดแล้วนี่ครับที่เป็นสายคือเขาจะได้ตัวร้ายแรงโดยออโตเมติกทันทีเห็นนะครับเมื่อเขาได้ทันทีตัวร้ายแรงนั่นแหละครับเป็นตัวที่คอนโทรลแรงทั้งดูดและผลักเนื้อในหนึ่งความไม่สบายตัวเป็นคำถามให้หาคำให้มนุษย์หาคำตอบไปสู่ความบริสุทธิ์นั่นเองครับพี่ใหญ่ไม่ได้เป็นขอโทษหาอะไรหรอกผมไม่ตรงตทานแค่พูดคำว่าสุดทางของผมดูว่าพี่ใหญ่สุดทางแค่ไหนสุดทางพี่ใหญ่บอกว่าภาษาจบเลยครับมันง่ายเลยผมก็จะขอพี่ใหญ่ว่าถ้าพูดด้านนึงก็คือหักหาน้ำใจกันก็คือทิ้งภาษาซะสำหรับคนที่มีปัญญาเยอะทิ้งภาษาเลยพี่ใหญ่พอทิ้งเรือขึ้นฝั่งดีกว่าไปต่อถ้าพูดเอาใจคนถ้าพูดในกลุ่มของพวกชอบมีครูพวกชอบอ่านตำราเฮ้ยมันก้าวขึ้นมาบันไดที่9แล้วต้องไป10บันได9ที่11ไม่มีบันไดนะส่วนหน้าผาจะต้องไม่มีหน้าผาไม่ใช่มีทางเดินและมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าอยู่ยังติดหน้าผาอยู่อยู่ก็ร่วงผาครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นหาทางอย่างไรพี่ใหญ่ก็คือ
ผมก็เลยย้ำเรื่องของการรับประกาศรับประกาศตอนนี้มีอยู่3เส้นทางมันก็คือโครงสร้างเดียวกับอานาปานสติแต่อานาปานสติมันใช้ได้กับก่อนเกิดวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เกิดตอนนี้นั้นเนี่ยครับที่จะต้องไปสู้กับแรงต้านทานหรือไปปรับตัวหรือว่าไปสอดคล้องต้องกับแรงต้านทานหรือไม่ทำตัวเราไม่ให้มีแรงต้านก็คือการที่เราต้องเข้าสู่ภายในพอเข้าสู่ภายในเสร็จปุ๊บเราต้องไปดึงหรือทำความรู้จักกับ energy เพื่อประคองความรู้สึกของเราไว้ดูเหมือนหนึ่งว่าเราไปอาศัยพลังงานนะครับแต่พลังงานเนี่ยนะครับจะเป็นตัวประคองความรู้สึกของเราให้ไปสู่จุดที่เรียกว่าไร้ความรู้สึกพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไร้ความรู้สึกไร้จิตสำนึกไร้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นนะครับเมื่อไร้ทุกอย่างมันจึงมากไปด้วยพลังงานแล้วไม่ใช่ความรู้สึกแล้วมันมากไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับตรงจุดนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหนูมีอยู่แค่3วิธีนะครับซึ่งเมื่อไปผ่าน3วิธีนี้ถามว่าต้องผ่าน3เส้นทางนี้ครับเพราะมันเป็นตัวเดียวเป็นอาณาจักรเดียวที่มันหล่อหลอมหรือมันประคับประคองความรู้สึกได้ก็คือตัวหนูเรียกว่าดำบกดำบกคือเสมือนหนึ่งเราดำน้ำเอาตัวลงไปอยู่ในน้ำพอลงไปอยู่ในน้ำเสร็จมันหายใจไม่ออกมันหายใจไม่ได้มันจะหายใจได้ก็ต่อเมื่อมันทนไม่ไหวแล้วมันถึงขึ้นมานั่นคือทางที่หนึ่งนั่นแหละครับคือตัวดำบกถามว่าแล้วจุดไหนล่ะที่จะไปทำความรู้จักมันคือตัวที่ดูในน้ำจุดไหนล่ะคือตอนที่หลับตาครับจุดไหนล่ะคือตอนที่ไม่ได้กินครับจุดที่ไม่ได้ดมไม่ได้ยินไม่ได้สัมผัสเข้าไปสู่จุดนั้นทางกระบวนการที่2เมื่อดำบกจนเป็นกลไกออโตเมติกก็สูดทางจมูกแล้วจุดที่จะให้ควบคุมหรือควบคุมไม่ได้หรือกลไกตัวนี้ต้องรู้จักมันให้ได้จริงเราไม่ต้องการใช้ภาษาเพื่อไปทำยังก็ได้ห้ามบังคับก็แล้วกันบังคับไม่ได้ห้ามบังคับก็เลยหลีกเลี่ยงพยายามจะใช้ภาษาที่หลีกเลี่ยงการบังคับน้อยสุดคือดูดเข้าจมูกเสร็จปุ๊บจุดมันไว้เหมือนกับตอนอยู่ในน้ำจุดจนกว่าเขาคำว่าเขาคืออะไรระเบิดเองคืออากาศครับเหมือนกับที่เราทนอยู่ในน้ำไม่ได้แล้วออกมาเองช่วงนี้สำคัญมากนะครับอย่าขยับตัวนี่คือสูงมากนะครับผมพูดแตะได้สูงมากนะฮะถ้ามันผิดปากผมพังไปนานแล้วข้อที่3เมื่อได้ทางจมูกจนเป็นกลไกออโตเมติกมาเข้าทางปากพอเข้าปากเสร็จปุ๊บมันจะได้ก้อนพลังงานที่ใหญ่มากประเด็นคือต้องการเอาพลังงานนั้นนะครับก้อนใหญ่แล้วไปเล่นกับพลังงานทันทีนะครับเมื่อก้อนใหญ่เสร็จก็ทำแบบโครงสร้างเดียวกันก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ให้เขาระเบิดเองมันสำคัญมากระหว่างเปิดฝากับฝาเปิดเองคนมีปัญญาขอเดินหน้าคนมีปัญญาเท่านั้นนะครับคนขาดปัญญาก็มีปัญญาได้นะครับทำไปเลยทำสามกระบวนการนี้เมื่อฝาเปิดเองอยู่เรื่อยๆสามทางนี้ทิ้งเลยครับเพราะมันจะได้ตัวเซนที่สองซึ่งเป็นสภาวะภายนอกเรียกว่าสภาพคือภาษาบรรยากาศผ่านอายตนะทั้งห้าหรือระบบประสาทที่เราสัมผัสภายนอกทั้งหมดมันจะได้ตัวภายในจะกลายเป็นคนสองความรู้สึกมันเกินศาสนาเกินศาสดาเกินศาสนาเขาว่าเกินศาสดาเกินศาสดาในกลุ่มของความไม่บริสุทธิ์นะท่านเห็นนะเพราะศาสดาหนูด้วยความเคารพกราบเท้า3ทีแล้วก็นอนให้ขี้ผีกระทืบอีกศาสดามีอยู่2กลุ่มก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ในตัวกับนอกตัวนี่คือ point of view ที่ต้องขออนุญาตขออภัยในการที่จะแชร์ภายในเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ภายนอกเป็นเรื่องความไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศักยภาพจะต่างกันตรงจุดนี้ด้วยโอเคนะครับความรู้สึกที่ว่านั้นในเรื่องความไม่บริสุทธิ์เนี่ยจะมีอยู่ด่านเดือนเพราะมันเป็นเอกสิทธิ์ของความเป็นภายในที่มีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่มันนั้นคือตัวร้ายแรงนี่แหละที่จะคอนโทรลตัวดูดผลักหรือตัวแรงทั้งสองอย่างนี่แหละครับให้คงความเป็นแรงอยู่ได้หน้าที่ของเขาอีกอันนึงก็คือความไม่แรงคือการสลายแรงดีๆนี่เองแหละครับไอ้ที่เจ็บที่ปวดนี่แหละครับคือการถูกกลไกของความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติไม่ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าแต่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เขากระทำห
รือให้แรงเขาไม่ได้บังคับบัญชาเลยแต่เขาให้แรงครับไอ้ดูดกับผลักนั่นแหละคือรับแรงแต่ไม่เข้าใจตัวเองต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจเองก็เลยกระแทกกันเองครับดูดผลักเนี่ยครับที่ทะเลาะกันนั่นแหละก็คือทะเลาะกันเพราะภาษาถูกผิดเห็นไหมครับภาษาถูกผิดภาษาไม่ใช่ภาษาธรรมชาติแล้วภาษาก็ไม่สามารถอธิบายความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันจึงจะต้องทิ้งภาษาให้ได้แล้วผ่านกระบวนการของความรู้สึกเข้าสู่ความไร้ความรู้สึกก็จะพบหนทางหรือเส้นทางที่ครอบคลุมทั้งหมดที่ว่ามา control you กับ you control ขออนุญาตจบข้อนี้ครับอยากเพิ่มนิดนึงนะผมจะพูดว่าก่อนจะถ้ามีคนมาถามผมว่าพระเจ้ามีจริงไหมผมจะตอบถูกว่ามีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคำถามต่อไปก็ถามว่าไหนเป็นไงมาดูซิอยู่ที่ไหนไหนเป็นไงมาดูซิอยู่ที่ไหนถามตอบเป็นงั้นผมไม่บอกเขาว่าเป็นทุกสิ่งที่เป็นทุกสิ่งแบบที่แบบที่เป็นทุกสิ่งไปใช้ในใจใดใดทั้งหมดเราก็ใช่มันเป็นทุกสิ่งเป็นหมาเป็นแมวเป็นต้นไม้ไม้ทุกสิ่งอากาศในเพียงการใส่ทุกสิ่งในทุกที่ทั้งในที่แคบในที่กว้างหรือสัมผัสทั้งในที่แคบผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เพื่อเรียนตรงการของนิวเคลียสเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ต่างเราอยู่ที่กว้างที่สุดก็เลยออกมาอากาศมันเขียวมากแล้วดูที่ในนิวเคลียสมันก็เขียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นถอยหลังมาสิ่งนี้มีแต่พระพระศาสดาเท่านั้นที่เห็นได้ผมบอกว่าพระศาสดาในพระนามพระเยซูเจ้าท่านมีตาเป็นทิพย์เพราะว่าท่านเปิดประเด็นว่าแสงสว่างนี่คือพระเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าแสงสว่างนั้นคืออะไรอยู่ไหนมาจากกันมันต้นเรื่องก็คือแสงสว่างคือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระจิตเป็นภาษาไปหมดเลยยืนยันคำเดิมว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ได้ตาเป็นทิพย์แน่นอนเพราะพระองค์พูดถึงเรื่องของแสงเช่นหลับตาที่มืดเราจะเห็นแสงสว่างนโยนมีพิสูจน์เอาตัวเองเข้าพิสูจน์ว่าแสงสว่างในที่มืดโดยเนื้อหาประปาทั่วไปแล้วมันจะมีแสงสว่างที่ไหนมีไปไม่ได้ลองทำสิครับเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนแสงสว่างเห็นมากเห็นน้อยต่างกันครับสวงพระศาสดาพระองค์ถัดไปพระนบีมูฮัมหมัดผมบอกว่าพระองค์ได้หูทิพย์อธิบายความว่าหนังสือก็ไม่รู้ภาษาที่สื่อสารกันพระองค์ได้ปัญญาผ่านที่หูเป็นทิพย์พระเยซูเจ้าได้ปัญญาที่ผ่านตาเป็นทิพย์สวงพระเจ้านั้นมีในคำสอนแน่นอนมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์โดยพระเจ้าพระองค์สรุปความว่าคำว่าพระเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในตัวทุกท่านด้วยค้นหาเจอที่ภายในตัวเองทุกส่วนลูกหลอกถอยหลังมาหลาก้าวแชร์ได้ก็จะได้ทั้งหมดมาบอกว่านี่คือ PE ครับ Pure Energy ผมอธิบายเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานมันก็คือเรื่องของการเป็นไฟฟ้าและเป็นฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าที่ว่านั้นคือเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองส
ถิตทุกสรรพสิ่งมันก็ประหลาดมากไฟฟ้าสถิตไม่มีทฤษฎีมารองรับก็แปลว่าไม่สามารถผ่านพิสูจน์ผ่านทฤษฎีหรือทดลองในห้องปฏิบัติการทำไม่ได้แต่ต้องใช้เนเจอร์ดูตัวจึงจะได้ตัวเราคือเนเจอร์ยอมรับได้ไหมเรามาผ่านกระบวนการมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายผ่านกระบวนการเนเจอร์มาตลอดเหมือนกันสรุปความว่าพระเจ้าซ่อนอยู่ในเนเจอร์ผู้ใดรู้เข้าใจเนเจอร์สมมติว่ารู้แล้วก็จะไปเจอพระเจ้าตามความหมายคำว่าพระเจ้าหรือเดอะคอร์สนั่นเองในคำพูดนี้นั่นแหละว่าพระเจ้าทรงสัมพันธ์ดูสาเดชะทรงดำรงอยู่แห่งถ้ามีสิ่งใดเล็กพระเจ้าก็เล็กที่สุดเล็กกว่าพระเจ้าและพระเจ้าก็สามารถเพื่อในบรรทุกขึ้นมาได้หมายความว่าถ้ามีสิ่งใดเล็กกว่าชาติเล็กไปกว่านั้นอีกเล็กไปอีกจนไม่เป็นที่สิ้นสุดอ่ะถูกต้องครับแล้วมันก็สามารถชาติก็สามารถเคลื่อนในกระบวนการได้ถูกต้องครับหมายความว่าจะกี่กาแล็กซี่ก็สามารถถูกเคลื่อนได้ในระบบใดระบบหนึ่งที่มันถ้ามันผิดเพี้ยนมันก็ดูเป็นการเคลื่อนได้ชัดเจนมากชัดเจนมากคุณหมอพูดก็เลยรู้สึกวัดทองในคำพูดของศาสนาพวกนี้แหละเขาใช้คำว่าวัดทองแต่ว่าคีย์เวิร์ดแล้วแต่ว่าพูดอีกคำคือคุณค่าสากลที่ถ้าบอกว่าเราพูดที่นี่มันดีมันงามอเมริกาฟังตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดีมันงามถ้ามันเป็นคุณค่าสากลไม่ใช่เราบอกที่นี่ดีงามหรือว่าความหมายคือตะวันตกเขาฟังแล้วจากใจที่เราที่มันตามมาเขาก็ต้องเคลื่อนไปกับเราว่ามันมีสิ่งที่มันมีการแบบว่ามันดีจริงๆนะสิ่งที่เราคุยกันสมมติเพราะหลายคนที่เป็นต่างชาติหรือสนทนากับผมเขาก็รู้สึกว่าผมไม่เห็นใครและหลายๆที่ผมไม่ปรากฏสื่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็คือสนทนานะสนทนาแลกเปลี่ยนแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสที่จะมาคุยซึ่งจริงๆตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกผมมาที่นี่ผมจะถูกบันทึกภาพแล้วจริงๆในฐานะที่ผมก็รู้สึกว่ามาแล้วผมก็จะบอกว่าอย่าได้ไหมมันก็ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมมันก็ไม่ใช่เป็นมารยาทของผมเพราะว่าผมมาที่นี่แล้วด้วยความสมัครใจ 100% เลยนั่นหมายความว่าวัฒนธรรมที่นี่วัฒนธรรมทำองค์กรที่นี่เขาเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าผมบอกผมจะเดินออกไปแล้วเพราะติดแค่เงื่อนไขนี้ผมก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรอีกนั่นหมายความว่าผมก็ต้องกล้าข้ามภูเขาที่เป็นเหวนั้นออกไปอีกเพราะผมไม่รู้ว่าการจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกที่ผมพูดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่มีใครเอามาทำเพราะผมผ่านกระบวนการติดอัดในความรู้นั้นมาโดยวิธีปฏิบัติเช่นหมายว่าเมื่อการจะถอดพูดของแต่ละคำผมก็จะยกตัวอย่างไปที่เหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นคำนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังอธิบายว่านี่คือว่าทั้งทางองค์กรที่ผมคิดว่าผมไม่คิดว่ามันจะมาเจอแบบนี้การพูดและมีการแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเวลาของผมก็ได้ที่ผ่านมาผมไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยตั้งแต่มีโรคโทรศัพท์ผมคิดจะมีโทรศัพท์เขาเครื่องนึงแล้วมันหล่นหายผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมทำโทรศัพท์หลายๆหล่นหายหลายๆเครื่องอย่างนี้ผมคงแย่แล้วไม่มีตังค์ซื้อผมรู้สึกว่าตัดปัญหาไปเพราะคนที่เขามักจะถามว่าอะไรหายบ้างอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแม่บ้านเขาต้องถามผมผมรู้สึกผมต้องมาตอบเขาว่าโทรศัพท์หายอยู่บ่อยๆเนี่ยขนาดนาฬิกาผมคล้องกางเกงผมก็ไม่ลืมบางทีผมก็เป็นนักกีฬาผมไม่ค่อยสนใจกับสิ่งที่เป็นผมสนใจที่ว่าผมจะซ้อมให้มันสบายตัวได้ยังไงในความหมายผมคือผมรู้สึกว่าผมไม่ใช้โทรศัพท์แต่นั้นมาแล้วผมไม่คิดว่าการที่มีโทรศัพท์ในเวลานั้นมันจะมีโทรศัพท์แบบเนี้ยที่มีทันสมัยแบบโอ้ที่ตาทิพย์ได้ขนาดเนี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็คือโนเกียง่ายๆที่จับมาก็โหลอยู่แล้วก็สื่อสารก็ขึ้นก็ไม่ค่อยชัดในความหมายตอนนั้นฉะนั้นผมถือว่าผมมาผมถือว่าผมยอมรับวัฒนธรรมองค์กรคือนี่คือวัฒนธรรมองค์กรที่เขาได้ดูแลองค์กรแบบนี้ด้วยความหมายผมคือก็อาจจะเป็นเวลาผมที่บอกว่าอาจจะพูดแล้วได้มีสื่อแล้วออกไปซึ่งก่อนหน้านี้แม้ถ้าผมเล่าว่าการที่ผมพูดแบบนี้ออกไปแล้วเพียงแค่20นาทีผมกลับมาดูขอข้อมูลกลับอ่ะเนี่ยคนนี้บอกว่างงหาแล้วว่าคนที่ทำวิดีโอผมด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของงานอ่ะคือหัวหน้าเขาเป็นเจ้าของงานเลยก็พี่นะมันไอเดียผมหาไม่เจออย่างนี้ความหมายคือมาถามไม่เจอจริงย้ำกันแล้วย้ำอีกความหมายคือผมก็รู้สึกว่างั้นเหตุการณ์นี้ก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมพูดเป็น
ครั้งแรกที่ออกสื่อซึ่งจริงๆแล้วก็มีทีมงานที่เป็นสื่อหลักที่เป็นการค้นเรื่องราวคนเข้ามาขอค้นแล้วก็ตัดผมก็บอกว่าผมไม่ขอแล้วผมไม่ออกสื่อไม่ทำได้ไหมหรือว่าถ้าเราสนทนาได้บ้างผมก็อัดได้ในบางส่วนแต่ว่าถ้าเป็นทางผมไม่รู้สึกผมยังรู้สึกว่ายังไม่แก้ต่างในเวลานี้เพราะว่ามันไม่มีเวลาสร้างออกมาแต่จริงแล้วอยากคุยใครดูคุณหนูที่บ้านรู้จักเตรียมที่บ้านไว้ประมาณ20ไร่เพื่อสร้างบริเวณพื้นที่ที่ปวดเมื่อกี้ใครที่มีศาสนาจับอะไรแล้วเป็นศาสนิกอะไรแล้วก็มีห้องขายจะทำห้องใครละหมาดก็ละหมาดใครเปล่าเคารพก็ทำใครจะสมาธิใครจะสาธุก็ได้อามีนก็ได้อาเมนก็ได้อมก็ได้อามีนพุทธก็ได้เชิญใช่นั่นคือที่จับคนที่คุณเติบโตมาแต่เมื่อคุณสนทนาแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีคุณค่าสากลแล้วที่เราพูดตอนนี้เป็นคุณค่าสากลที่รู้สึกว่าแฮปปี้ฟูลฟิลที่อเมริกาที่ใครเคยฟังผมสนทนาผมรู้สึกว่าโอ้โหเชิญยอดแล้วอะไรเงี้ยนั่นหมายว่าผมก็มีความรู้สึกว่าคุณค่าสากลก็คือเหมือนแก่นก็คือครับที่เดินทางไปได้ทั่วโลกก็เหมือนกับคิดจะทำของพระเยซูเจ้าก็เหมือนกับศาสนาอิสลามของโมฮัมที่เป็นคุณค่าสอนไว้หลักๆไว้ฉะนั้นผมก็มองว่าอันนี้เรากำลังคุยเรื่องเดียวแก่นชนเรื่องมาตรฐานเป็นสาขาที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสูงสุดไม่รู้จะเรียกอะไรอ่ะหรือเรียกไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าจะเอาคำที่ดุไปที่ถ้าเอาคำว่าที่พระเจ้าผมเชื่อว่าสูงสุดแล้วดุไปที่คำนั้นนะผมก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้สนทนาเข้าใจกันแล้วหรือผมจะเอาคำนี้ดุเข้ามาในสิ่งที่ผมจะเข้าใจโครงสร้างของผมไปต่อผมเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะแฟร์แฟร์อย่างนี้ใช่ไหมครับครับพี่ใหญ่แต่ทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นคุณค่าที่เราเรียกว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนเติบโตไปด้วยกันเพราะสังคมเราไม่ได้เปิดโอกาสให้สนทนากันแบบนี้แม้กระทั่งเมื่อกี้ก็เป็นต้องเรียนตัวอย่างให้เราได้เป็นเหมือนแต่มันเป็นเหมือนกับเรียกว่ากินเข้ามาในเรื่องของการที่เราจะสนทนาต่อไปว่ามีเรื่องให้เข้ามาเราได้เติบโตขึ้นในการสนทนาอินโทรเข้ามาเหตุการณ์เลยเหตุการณ์อินโทรเข้ามาซึ่งถ้าไม่มีเหตุการณ์อินโทรนี้ผมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้เพราะเหมือนกับผมก็ต้องมาตั้งคำถามด้วยตัวเองว่ารู้หรอเดาสถานการณ์ไปเพราะจะถามตรงๆก็น่าจะเกรงใจเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่แต่ก็ต้องมีวิธีถามนะแต่เนี่ยเหตุการณ์มันอินโฟให้เราได้รู้จักกันโดยที่ทุกคนได้แสดงออกกระบวนการคิดและการพูดเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและผมก็รู้สึกว่าวุฒิภาวะของลุงหมอกที่มีองค์ความรู้มากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ถึงกับทำร้ายเขาขนาดที่ว่าระเนระนาดกันไปเลยก็ถือว่าผมก็ถือว่าดีที่สุดแล้วผมรู้ว่าลุงบอกทำได้และผมก็รู้ว่าเขาจะระเนระนาดทำให้เรารู้สึกว่าเราปั่นป่วนซึ่งมันไม่เป็นเวทีที่เป็นเครดิตเลยเพราะเขาถ่ายรูปซึ่งถ้าเกิดว่าถ่ายไปแล้วหน้าสีหน้าเราหรือว่ามาเจอกับผู้ที่สนทนาธรรมเป็นแบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเอาคอที่ระดับว่าลังยังคงแบบยังอยู่ในช่วงเวลาของการที่แบบว่าเห็นแย้งกันอยู่ระดับหนึ่งพอดีกว่าไหมเพราะไม่งั้นผมไม่สามารถจะพูดแบบนี้ได้หรือมีโทรเข้ามาหรือเราไม่ได้เพราะมันถูกตั้งคำถามด้วยเหตุการณ์ไปแล้วและทุกคนจะตอบตัวเองไปแล้วฉะนั้นเห็นภาพตัวเองชัดผมถือว่าตอนนี้สองท่านนี้เป็นผู้เสริมเจนเพราะไม่มีคนได้ผลเสียจากเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์เข้ามาในเหตุการณ์แต่ตอนนี้ผ่านเวลาผ่านไปแล้วท่านเห็นวงโยแวบมาแล้วเห็นบรรยากาศมากผมไม่รู้ว่าท่านมาด้วยกันแล้วอยู่แต่เพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเห็นกันมาแล้วสองท่านก็ยังคงที่นั่งฟังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นคลองที่ไม่ใช่คลองต้องร้อนแล้วโดนความร้อนไม่ได้แล้วประเด็นของตัวกลับก่อนมันไม่ใช่คลองคือคลองใช่คิดว่าการเดินทางสองท่านนี้ยอดเยี่ยมก็โดนบีบอัดการสนทนานี้ไปโดยไม่รู้ปกติเขาก็นั่งปัดใช่ยิ่งดีครับเพราะว่าถือว่าก็เป็นการเพราะว่าการสนทนาที่บีบถ้าผมไม่เข้าใจในเวลานั้นแล้วสนใจแล้วผมไม่ครับผมไม่สนใจพุทธธรรมอ่ะผมก็จะต้องหาเฟดตัวออกไปจะหาวิธีการบอกว่าผมขออนุญาตนั้นผมใช่ไหมครับหมายว่าผมก็จะไม่ร่วมวงสนทนาแบบนี้หมายความว่าวงสนทนานั้นถ้าเป็นวงสนทนาแบบนี้ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาต้องฟังสนทนากันแบบนี้เนี่ย
เขาก็ไม่รู้จะอากับกิริยาเป็นแบบไหนแล้วเพราะว่าพลังงานที่เข้าไปทางสายตาก็จะออกไปทางกล้ามเนื้อไม่ใช่เหรอมันอากับกิริยาต่างๆก็คือกล้ามเนื้อฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่เราได้รู้จักกันในวันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าสร้างสรรค์ธรรมะจัดสรรและแต่สิ่งสูงสุดที่เรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสได้นั้นคุณค่าสากลนี้ผมคิดว่าเป็นการขอบคุณสิ่งสูงสุดแล้วขอบคุณทุกท่านจริงๆแล้วผมขอบคุณคุณบอกอีกครั้งหนึ่งสาธุเหมือนกันแล้วเมื่อกี้ยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่าจะให้พี่หนิงผมรู้แต่ผมอยากจะขอบคุณสาธุท่านอาจารย์ก่อนเพราะผมมาก็แค่สวัสดีในตอนแรกเมื่อกี้ผมยังสาธุน้องไปเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาแล้วสองท่านนี้ผนวกกันคือจะบอกว่ารู้หุ่นหรือว่าจะรู้ของหุ่นหรือหุ่นก็หุ่นก็ไม่เป็นไรเพราะพลังงานอย่างที่ท่านอธิบายนั้นก็มีจุดตรงกลางที่เป็นตัวแปรสำคัญตัวไร้แรงเพราะงั้นผมก็รู้สึกว่าสองท่านก็จะมีจุดไร้แรงให้มาสมานกันอยู่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เท่มากพี่เจมส์เป็นคนแรกที่เข้าใจนะเพราะคาแรคเตอร์นี่แบบว่าสุดยอดมากเหมือนกับที่เขาบอกผมบอกว่านี่คือแล้วก็นี่คืออะไรนะธรรมชาติใช่ไหมอะไรอะไรนะอะไรป่านี่ป่าสมบูรณ์ด้วยป่าสมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์นี่เมืองนี่เมืองทางการแบบว่าตรงด้วยทางการใช่ครับคือเมืองแบบนี้มันทำร้ายคนเมืองแบบนี้คือคนอยู่ในเมืองก็ได้อยู่ป่าก็ได้เขาต้องอยู่คู่กันก็อยู่คู่กันได้คือเขาอยู่คู่กันได้ก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นไปได้ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ห่วงโซ่ของตรงอำนาจตรงนี้หรืออะไรถ้าตามทีอ่ะมันเดี๋ยวมันจะอยู่มันคือยังไงก็ตามมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของร้ายแรงแน่นอนแต่แค่มันจะตรงไหนเท่านั้นเองที่เขาไม่อยากเขาบอบช้ำอยากเขารู้ไปพร้อมๆกับเราคือทั้งหมดเนี่ยครับสมัยแม่นยำแม่นยำครับผมเป็นวัยรุ่นผมมีความห่ามผมมีความทะนงตัวมีความหยิ่งยโสมีความอยากชนะแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยมันต้องไม่ชนะเพราะสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับห้ามชนะแต่ผมอยากชนะพอผมอยากชนะเสร็จมันก็ทำร้ายตัวเองด้วยในคราวเดียวกันบางครั้งผมให้คำนี้คำว่าชนะกับชัยชนะไม่เหมือนกันผมเลยใช้คำว่าชัยชนะไม่งั้นเขาคงไม่ใช้คำว่าชัยชนะเพราะบางครั้งเวลาที่แข่งใครชนะใครชนะใครชนะไม่มาจากคำว่าชัยชนะเพราะชัยชนะมีกระบวนการมีการคัดเข้ามาแล้วมีการน้ำหนักที่แบบนี้แล้วเกิดกระบวนการคัดเข้าไปเรื่อยๆผ่านไปเรียกว่าผ่านกระบวนการดีมีคุณธรรมที่มีกรรมการโค้ชเชียร์สปอนเซอร์ผมเชื่อว่าเวทีมีศักดิ์ศรีผมเรียกว่าชัยชนะเพราะผมเคยตั้งคำถามนี้เหมือนกันว่าแล้วผมจะชนะไปทำไมเมื่อตั้งคำถามว่าชัยชนะไปทำไมก็ตอบไม่ได้แต่เมื่อคำว่าสิ่งที่เราทำมาคือชัยชนะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเดินทางต่อเพราะชนะมันเหงาต้องชัยชนะไปด้วยทุกคนต้องชัยชนะพี่หนิงครับผมแค่ฝากไอ้นี้เพราะว่าผมคิดว่าพี่หนิงทำงานด้านนี้ก็จะได้แยกให้ชัดไปเลยว่าเมื่อกี้พี่หนิงพูดไปแล้วล่ะแต่ผมจะเน้นพี่ได้สรุปแล้วแต่ผมจะเน้นย้ำไปว่าที่สรุปนั่นแหละคือใช่เลยแต่มันขาดตัวเดียวเท่านั้นที่มันยังไปต่อไม่ได้พี่หนิงพูดคำว่าความรู้สึกใช่ครับความรู้สึกเมื่อกี้หนูก็บอกว่าความรู้สึกตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวเราความรู้สึกตัวนี้ก็คือตัววันปกติเมื่อมันไม่ปกติก็คือมันเจ็บมันปวดมันมีความรู้สึกที่มันไม่ปกติพอมันเจ็บมันปวดมันก็คือไม่สบายตัวพอไม่สบายตัวถามว่าถ้าเป็นภาษาความไม่บริสุทธิ์มันมีมากมันเข้มข้นสูงมันเข้มข้นสูงจนเกินถึงระดับ 60% มันเลยดิสเพลย์โชว์ออกมาแต่มันสะสมจากอะไรมันสะสมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นครับส่งความรักให้กันนั่นแหละครับความไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความผิดบาปหรือความไม่ดีด้วยถ้าขาดปัญญาก็จะมองเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อมีการเกิดเมื่อสมัยก่อนบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ตอนนี้การเกิดมันคือความไม่บริสุทธิ์ดีๆนี่เองครับเมื่อมันไม่บริสุทธิ์มันทำหน้าที่ของมันเองหนูต้องบอกว่าพี่ใหญ่จงเป็นไปเถอะไอ้ความเจ็บปวดนั่นแหละมันจะประคับประคองไม่ให้เราแล้วยิ่งกลายเป็นคนที่ไม่ไปหาใครด้วยนะถึงจุดหนึ่งความเจ็บปวดตัวนั้นนะครับม
ันจะบีบเราจนเราเข้าใจตัวเองจนถึงขีดสุดมันเข้าไปแตะความบริสุทธิ์นี่แหละเพราะเราต้องอาศัยความไม่บริสุทธิ์เข้าไปโอเคนะครับทีนี้พี่หนิงจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือว่าเอาความรู้สึกของตัวเราเนี่ยครับเดี๋ยวก็เชิญครับเข้าใจผมถือว่าแม่นยำมากครับว่าไม่บริสุทธิ์เข้าไปหาบริสุทธิ์อะไรโอเคก็จะเคลียร์ว่าโอเคชอบมากจริงแล้วผมก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วพวกเรื่องที่ก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้ค้ำแล้วน่าจะค้ำเดียวครับผมเสร็จปุ๊บเราเอาความรู้สึกไปให้เขาคำว่าเขาพิพากษาครับพอพิพากษาเสร็จปุ๊บคำว่าเขาเสร็จมันเป็นความรู้สึกเขาพิพากษาโดยคำว่าชื่อโรคครับพี่เคมีคุยกันไปเรื่องก็ผ่าตัดผ่าต่อครับนี่จึงเกิดจักรวาลใหม่ที่ปิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตายอย่างที่เหนียวว่าถือถุงโรคตายเพราะฉะนั้นต้องตัดตัวเขาออกให้ได้เนี่ยครับวันนี้มันไม่เคยเจอวันนี้เราไม่เคยเจอกันคำว่าวันนี้ไม่เคยเจอกันก็นั่นต้องยอมรับสภาพว่าก็ในเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้เราจึงต้องให้เขาช่วยเมื่อให้เขาช่วยมันก็อยู่ที่ว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าธรรมชาติก็ต้นไม้ใบหญ้าก็เราพวกกินอยู่แล้วทุกวันนะมันก็ช่วยไม่ได้มากหรือช่วยไม่ได้มากพอที่เราต้องการเอาละนี่คือสายธรรมชาติสายวิทยาศาสตร์ก็ติดไปเลยว่าเป็นสายตะวันตกตะวันออกเพราะสายธรรมชาติก็มีฝังเข็มพอฝังเข็มดันไปซวยใช้ไฟฟ้าอีกเพราะไฟฟ้ามนุษย์ลุงออกบอกเป็นไฟฟ้าธรรมชาติที่เป็นไฟฟ้าสถิตเพราะมันเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วไฟฟ้ากระแสไปจับมนุษย์พังสิครับเห็นนะเจ็บพวกเอาละตัดทั้งตะวันตกและตัดทั้งตะวันออกเลยนะครับมาอยู่ที่ธรรมชาติอย่างเดียวเลยรักษาตัวเองตามมีตามเกิดตามธรรมชาติแต่มันก็ถูกความเป็นธรรมชาติก็ถูกความเป็นวิทยาศาสตร์ครอบงำทุกมิติก็คือเรื่องของที่เป็นคลื่นเรื่องของที่เป็นนิวเคลียร์ชั้นบรรยากาศความกดอากาศเนี่ยนะครับเรื่องของชีวะและเรื่องของเคมีแทรกซึมอยู่ทุกมิติโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคนะครับนี่ก็คือธรรมชาติที่ถูกวิทยาศาสตร์ครอบเสร็จปุ๊บตัดมาอีกอ่ะวิทยาศาสตร์ครอบไปเหลือแต่ธรรมชาติตัวเราธรรมชาติตัวเราก็ที่พี่ใหญ่ว่านั่นแหละบีบอัดนั่นแหละเมื่อธรรมชาติบีบอัดเราไม่สามารถเข้าสู่ศูนย์กลางของธรรมชาติบีบอัดนั่นแหละได้แค่นั้นเองครับเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขพออยู่ภายใต้เงื่อนไขมันก็เจ็บก็ปวดอยู่นั้นน่ะแต่หนูเชื่อว่านะกฎของสปีชีส์พุทธเจ้ามีบอกไว้ว่าหนูไม่มีครูบาอาจารย์นะหนูเล่าเรื่องนี้หนูไม่ได้อ่านแค่แต่เดียวนะผมคือหนึ่งในสมาชิกเกมโชว์อยู่เกมหนึ่งระดับโลกผมบีบอัดจากการที่ผมจะต้องโหวตทุกคนออกจากห้องหลังเนี้ยต้องโหวตสันดานคุณนิสัยคุณออกไป2คนต่อสัปดาห์แล้วให้คนโหวตกลับมาที่บ้านโหวตกลับเข้ามาในห้องนี้มันเกิดการได้เสียแล้วผมทำไม่ได้เสร็จผมก็คิดรูปแบบอย่างใหม่ขึ้นมาที่จะสวนทางกับการได้เสียจุดที่ผมคิดเสร็จผมได้มติกับตัวเองแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ไปโหวตพอเดินกลับเข้าไปนะผมเกิดความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นที่ว่ามาทั้งหมดเป็นต้นทางแล้วก็แตกกระเด็นออกมากลายเป็นสิ่งที่เล่าโดยไม่ได้มีสคริปต์หรือว่าอะไรก็ตามทีนี้นะทีนี้เมื่อกลไกของความเป็นธรรมชาติที่ทำงานคำว่าธรรมชาติไม่ได้พูดถึงต้นไม้ใบหญ้านะครับพูดถึงสรรพสิ่งทันทีก่อนการกับการสองคำก่อนการคือบริสุทธิ์การคือไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับเมื่อกี้พูดถึงหนูเรียกว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษที่พูดเรื่องในตัวกับนอกตัวมนุษย์พันธุ์พิเศษพูดเรื่องนอกตัวเนี่ยมีพระความเขาเป็นผู้เป็นเจ้าแน่นอนนะมีมนุษย์พันธุ์พิเศษบอกว่าไม่ใช่มีความเป็นพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเนี่ยนะครับ point of view มันอยู่แค่ตรงนี้เมื่อมนุษย์พันธุ์พิเศษมาในวงรอบหรือเจเนเรชันไหนก็ตามเขาแผ่ซ่านไปอะไรก็ว่ากันไปย้อนกลับมาที่ความรู้สึกเพราะฉะนั้น
เมื่อเข้าสู่กระบวนการของการรักษาตนเองให้ประคับประคองความรู้สึกไว้อย่าไปแลกเปลี่ยนกับใครมีหน้าที่อย่างเดียวเข้าหาความบริสุทธิ์ในตัวเองให้ได้เพราะมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นที่จะนำพาให้ตัวเราปลดเรื่องความรู้สึกที่มันเป็นไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเราได้และมันได้ด้วยความเข้าใจด้วยไม่กินไม่ทานไม่ฉีดไม่อาบไม่แทงไม่อะไรไม่ต้องยุ่งด้วยมันได้ด้วยความเข้าใจเสร็จปุ๊บแต่ถ้าทำเองไม่ได้หาวิธีการหามนุษย์พันธุ์พิเศษที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์จอยไว้เลยเข้ารหัสกันไว้เข้ารหัสไว้โดยผมจะเรียกว่าผ่านกลิ่นก็ได้กินข้าวลงโต๊ะก็ได้ไปลงใช้ช้อนกลางชอบคำไหนที่ได้ยินผ่านหูมันจะรู้เองครับความรู้สึกนี้มันสอนกันไม่ได้เลยมันจะปักซ้ำมันจะสเปกตรัมเองผ่านการสัมผัสผ่านการเห็นนี่เข้ารหัสไว้เสร็จปุ๊บหนูก็ยังยืนยันว่าเราเป็นมวลชนธรรมดามีหน้าที่อย่างเดียวเป็นผู้รับไม่ใช่ผู้ให้ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์มีหน้าที่ให้และเป็นกฎด้วยต้องให้ไม่ให้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมันจะมีความไม่บริสุทธิ์ทำไมนะคุณห่อหุ้มเราคุณอยู่ในตัวเราไอ้ความบริสุทธิ์นะครับอยู่รอบตัวเราอยู่ในตัวเราเขามีเราเพื่อให้เขาได้ทำหน้าที่ให้เรามีแต่เพียงหน้าที่รับต้องความละเอียด observer เมื่อกี้นี้เสร็จปุ๊บใช้กลไกของความเข้าใจเป็นหลักเลยครับเสร็จปุ๊บความกลไกความเข้าใจตัวนี้จะยกระดับความเจ็บปวดคือกลิ่นเลยครับกดเลยครับปวดเปรื่องแล้วมันจะยกระดับเราเข้าไปสู่ภายในอีกลึกๆเรื่อยๆไร้ขีดจำกัดอีกแล้วจนกว่าจะไม่มีใครมาจำกัดเราได้ครับผมก็จะพูดว่าที่ติดกันทุกวันนี้ไอ้คำว่าโรคตัวเคมีเนี้ยไอ้เคมีติดอยู่ในเซลล์โรคติดอยู่ในสมองครับอยู่ในบันทึกในสมองที่หนูแกะยากมากในแต่ละครั้งจึงต้องให้คนคัดกรองเข้าที่คอขวดว่าคุณต้องเข้าใจก่อนมันไม่ใช่โรคทั้งหมดที่ว่ามามันไม่สบายตัวได้ไหมมันบอกเหรอว่าหนูเป็นกระดูกเส้นประสาทมันพูดกับเราเหรอมันปวดหลังปวดมันเจ็บพุงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บข้อมือเนี่ยพอไปหาเขาเป็นเกาเป็นผังผืดเป็นนู่นเป็นนี่สารพัดเยอะแยะเป็นโรคต่างๆนานาแล้วก็ทักว่าเราเป็นโรคนะเวลาทักเราด้วยนะทักบ้าอะไรตั้ง5ปี10ปีก็ไม่หายสักทีไงมันไม่หายไปจากเราสุดท้ายเขามาตายที่วาทกรรมที่ล็อกตัวเขาเองก็คือเขาคำนี้ครับรักษาโรคครับพี่หญิงก็บอกแล้วว่าเขารักษาวิชาชีพที่ผิงพูดเมื่อกี้ถูกแล้วครับที่เขารักษาโรคไว้ให้ไม่หายไงครับเพราะฉะนั้นเวลามาที่เนี่ยต้องกำจัดอาการของความไม่บริสุทธิ์หรืออาการของโรคให้หมดไปจากตัวเราครับแล้วก็แทนที่ด้วยความเข้าใจอย่างใหม่ก็เรื่องกายใจจิตเสร็จปุ๊บก็ขอให้กินอากาศเป็นยาครับที่นี่อากาศเป็นยาเพื่อเป็นยาน้ำยาที่ท่านเอามานี่แหละเอากลับไปด้วยผ่านมือลุงหงอหรือผ่านพลังงานบริสุทธิ์ไปเนี่ยครับเป็นยาทั้งหมดครับปัจจุบันนี้ก็ต่อสู้กันอยู่อนาคตแน่นอนจะมาพูดถึงเรื่องความไม่มีตัวตนเป็นยาแล้วก็คืออากาศอย่างนี้เองผมบอกว่าเสียงลุงหมอกเป็นยาเพราะในวันนี้ลุงหมอกใช้เสียงโทรศัพท์เนี่ยครับข้ามโลกข้ามประเทศเนี่ยคุณสราพรนี่ไงใช้เสียงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่าต้องสัมผัสต้องทัชผมบอกไม่ต้องแล้วเป็นการเคลื่อนตัวไร้แรงให้แรงทำงานครับก็คือเมื่อกี้นี้ให้รู้สึกเข้าใจนะก็คือกระแทกตัวได้แรงไปกระแทกยังไงตัวได้แรงครับโอเคนะครับเมื่อกระแทกตัวได้แรงให้แรงมันทำงานมันจึงทำให้อยู่ทั่วทุกมุมโลกนั่นน่ะมันก็รับได้หมดผ่านเสียงนั่นนะครับผ่านยกหูนั่นน่ะหนักๆเข้าผ่านหน้าจอไวเบรชั่นอะไรไวเบรชั่นไร้แรงครับไม่ใช่กระแทกตัวดูดผลักแล้วไปกระแทกตัวท่านไม่ใช่แต่กระแทกตัวได้แรงแบบและขีดจำกัดนี่ผมเหลืออย่างเดียวคือนั่งอยู่บนดาวอังคารแล้วก็โทรศัพท์มาว่าจะรับได้ไหมเนี่ยครับผมจะแจ้งอีกทีนี้เพื่อเอาเป็นความหนักแน่นแล้วก็ไปที่อื่นต่อว่าแค่ไม่ติดเรื่องโรคไม่ไปยุ่งกับเขาจบครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการควบคุมกลไกของสมองล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับหายแล้วยังดีแล้วเบาแล้วเป็นปกติแล้วสบายตัวแล้วแต่อุ้ยเป็นเบาหวานความดันหัวใจโต
นู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ร่างกายปกติเรียบร้อยแล้วนี่คือช่วงวัยตอนปลายจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับของพี่หนิงครับที่ผมให้วนไปทั้งหมดมาทั้งหมดก็คือเรื่องสุขภาพเวลาในเรื่องใหญ่มากตั้งแต่แอ้มาก็ถึงไปตอนปลายที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนี้เพราะเรื่องสุขภาพงั้นเมื่อเราจับประเด็นได้ว่าโอ้โหตัวผีนี่มันสามารถรักษาสุขภาพได้ไม่ใช่รักษาโรคต้องปฏิเสธโรคโดยสิ้นเชิงสุขภาพก็มี3คำร่างกายของยูความคิดของยูสมองของยูก็ได้แต่สมองเนี่ยเป็นสถานที่ที่คำว่าจิตคือภาษาสถิตลงไปที่สมองกายใจจิตคนที่จะสนทนาเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบที่ว่าต้องเข้าใจเข้าจิตวิญญาณเป็นพื้นฐานถ้าไม่เก็ตตรงที่จิตวิญญาณนั้นมันจะไปต่อไม่ได้มันจะขยายความไม่ได้แตกรีเทลก็ไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิตวันนี้ก็เริ่มที่เดินทางครับเดินทางมาเพื่อจะคนพบคำว่าจิตวิญญาณมากขึ้นก็โดยเรื่องของสื่อจริงๆมันไม่ใช่ว่าต้องเรื่องของสื่อแต่สื่อได้แสดงให้มีการปรากฏว่ามีการพูดถึงมากขึ้นเพราะมันก็คือว่าเห็นมากขึ้นเลยแต่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นว่าใครพูดบ้างแต่ความหมายนี้เข้าใจแต่ว่าโรคมันกำลังปฏิเสธวิทยาศาสตร์การรักษาแบบที่บอกมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นหมายความว่าแล้วมันจริงเหรอที่บอกว่าให้รักษาแบบนี้นั่นหมายความว่าก็ต้องบนพื้นฐานความเชื่อทางจิตใจมาก่อนเข้าใจว่าไม่มีโรคไม่ใช่ว่าอะไรเมื่อกี้เขาคิดว่าตัวเองไม่มีโรคใช่ไหมไม่ใช่เป็นโรคหรือรักษาโรคก็เอาความจริงมาว่าก่อนว่าตอนที่เราไปหาเขาเราเป็นความรู้สึกแต่พอหาเขาเท่านั้นแหละครับไอกระบวนการของการเรียนจากตำราและครูเขาว่ามาและประสบการณ์ตรงในความลองผิดลองถูกมันกลายเป็นโรคตามตำราที่เขาว่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่ใหญ่บอกว่าเวลาพี่ใหญ่มาหาผมเนี่ยมาหาลุงหงพี่ใหญ่ปวดหลังจบแต่ถ้ามาแล้วบอกว่ากระดูกสันเต้นประสาทก็จะถูกถามกลับทันทีเลยนะว่าขอรู้หน่อยว่ามันเส้นที่เท่าไหร่ก็บอกกระดูกกับเส้นประสาทเส้นที่เท่าไหร่เส้นที่5ที่6ที่7ที่8แต่ถ้ากลไกเคารพกลไกธรรมชาติว่ากลไกของธรรมชาติมีอยู่แค่ซ้ายกับขวาหน้ากับหลังเจ็บกับไม่เจ็บปวดกับไม่ปวดก็อยู่ปวดเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการวิจัยเราไม่วิจัย1 2 3 4 5อีกเคสเลยก็ว่าตลอดว่าเมื่อพี่ใหญ่ปวดก็ทำให้มันหายปวดตามกลไกของธรรมชาติทันทีเพราะว่าธรรมชาติคือมันต้องมีไม่ปวดสินะเพราะว่าก่อนนั้นมันไม่ปวดมันก็แค่ทำให้มันปวดหายไปปวดลดลงไปเบาไปใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บแต่เมื่อไปหาเขานี่แหละมันผ่านเอ็กซเรย์ MRI ไล่ไปเรื่อยเลยเขาจะไล่ไปเรื่อยก่อนกินยาก่อนกินเคมีเอาหนักเข้าเคมีไม่ได้ก็ต้องเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บไปเจอผ่าเสร็จปุ๊บไปเจอตัวใหม่อีกก็แสดงว่าไม่จบสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อบอกว่าเป็นโรคพี่ใหญ่เมื่อใครสักคนหนึ่งที่มีภูมิรู้สูงกว่าบอกเราว่าเราเป็นอะไรเชื่อเลยครับที่เราไปหาเขาใช่ครับเราจะเชื่อพอเชื่อเสร็จปุ๊บความเชื่อนั้นนะฮะมันเป็นม่านมายาหรือมันเป็นเลเยอร์ที่มันไปทับตัวภายในของเราอีกทีแล้วมันก็บดบังแสงสว่างในตัวเราทันทีทันใจเลยเช่นเดียวกันครับไอ้ตัวนี้แหละที่แก้ยากที่จะแก้ได้ก็ต้องทำความเข้าใจทีนี้ใครล่ะเป็นคนที่ทำความเข้าใจก็ต้องเป็นคนที่ผมบอกว่าต้องถือครองอาการิโกไร้แรงพลังงานไปสุดเป็นตัวอัดกระแทกแต่หนูเนี่ยเล่าเหมือนหนูพาพี่ขึ้นเรือมาแล้วเอาพี่ใหญ่เนี่ยไปหมู่บ้านอะไรเนี่ยแล้วลุงแก่แม่ยายคอยแก่คนนี้มีแล้วไปพี่เข้าไปเลยนะแต่เวลาที่ผมพามาเนี่ยผมก็จะค่อยๆตะล่อมไปแล้วแม่อันนี้อย่าไปแม่อันนี้ไปด้วยพอถึงฝั่งปุ๊บทุกคนก็ไปเจอในกระท่อมเอาเองแค่นั้นเองครับก็แล้วก็จะไม่กลับมาอีกก็แค่นั้นเองทีนี้ดีขึ้นนะจุดนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์80ก็เต็มที่แล้วเอา60 50แล้วแต่ละคนลดหลั่นกันไปผมก็จะแค่มาแตกดีเทลว่าตอนนี้เวลาผมนั่งคุยจะบอกว่าเล่ามาก่อนให้เล่ามาก่อนพอเล่ามาหนูจะเจอช่องทางเข้าพี่ใหญ่อันนี้อย่าไปอันนี้ไม่ต้องเอาไปกินกันพี่ใหญ่อันนี้ต้องมีนะเติมเถอะแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บหนูต้องตัดกระบวนการสุดท้ายว่าสุดท้ายคุณต้องทำ
พอทำแล้วคุณถึงจะได้เพราะตอนนี้เดิมอะทำแล้วมันไม่ได้มันยากมันคือปฏิบัติธรรมแต่มันยากขนาดเห็นพลังงานอยู่แล้วอะได้พลังงานหรือร้อนอยู่แล้วแต่ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับมันไปต่อไม่ได้ไอ้ตัวที่ปฏิบัตินั่นแหละพี่ใหญ่คือเหมือนปลากำลังขึ้นอากาศขึ้นบกครับบายคนที่เข้าใจว่าเราเต็มที่แล้วที่ปลาช่อนจะขึ้นมารับอากาศครับก็คือเป็นเรื่องที่คือปลามันต้องอยู่ในน้ำปลาไม่ได้อยู่บนบกแต่การปฏิบัติธรรมของคนนะครับหนึ่งกำลังจะพยายามบอกว่าตัวเองไม่ใช่ธรรมชาติเป็นปฏิบัติธรรมไงธรรมชาติของตัวเองคืออะไรมันอยู่แบบไหนทำยังไงมันอิสระใดๆความเพียรของสิทธัตถะก็บอกอยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้มันเอาไม่ได้อ่านเจ้าชายยศาเหรอจะไม่อ่านตำราเจ้าชายยศาเหรอจะไม่จิกเล็บไม่กัดลิ้นไม่ทำอะไรที่มันทรมานเลยอย่างแสนสาหัสสุดท้ายจะตายอยู่แล้วครับถึงได้มาละคิดเลยมานั่งคิดใหม่กระบวนการใหม่เสร็จปุ๊บอ้าวคิดเสร็จอะไรไม่รู้หรอพระองค์จะคิดอะไรก็ตามทีสุดท้ายก็ไปกินข้าวครับเห็นไหมก็แสดงว่าพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าความเพียรนั้นไม่สามารถที่จะไปถือครองสิ่งนี้ได้แล้วได้นี่ก็ได้แค่ละจากทุกสิ่งแล้วไปได้ในสิ่งที่มันไม่ต้องทำเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยครับนี่เพราะฉะนั้นหนูต้องบอกว่าจุดนี้เป็นแค่คำถามทีนี้เมื่อกี้บอกว่าใครล่ะเป็นคนที่พาให้ออกหรือพาให้เข้าใจเรื่องแรงเท่านั้นเองเข้าใจศูนย์กลางของพลังงานบริสุทธิ์แค่ต้องแตะหรือทัชคนนั้นให้ได้เพราะอาศัยกฎพุทธเจ้าต้องไม่มีครูเจ้าชายถามมีครูพุทธเจ้าต้องไม่มีครูหนูหมายความว่าถ้ากระดานทั้งหมดในกระดานนี้เป็นดูดกับหลักเป็นแรงทั้งดูดและหลักสิ่งที่จะนอกกระดานเท่านั้นถึงจะสามารถคอนโทรลกระดานนี้ได้เห็นนะครับมันต้องเหนือกว่าตัวแรงนั่นเองทีนี้ดูเรียกว่าร้ายแรงแต่ร้ายแรงพอมันเปลี่ยนมิติมันดันไม่เรียกว่าแรงมันร้ายแรงร้ายแรงมันมีอะไรพลังงานบริสุทธิ์จะลงกายใจจิตหมดเลยเพ้อถึงขนาดที่ว่าไปหาความเป็นตัวเองในตัวในที่อื่นก็คือเรื่องของรูปต่างดาวไปหาความเป็นตัวเองในบุคคลอื่นไปกลุ่มร่างทรงไปหาความตัวเองในความรู้สึกของอื่นก็คือไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ไปเป็นตามที่เขาว่าแล้วกินยาจนตายมันก็เลยไม่เจอตัวเองอ้าวตัดทั้งหมดออกแล้วปฏิบัติเองก็ไม่มีพื้นฐานของตัวที่ว่าเนี้ยไร้แรงที่ว่าเนี้ยมันไปไม่ถึงอ่ะเหมือนความเป็นสเพศสภาพชายกับเพศสภาพหญิงโครงสร้างของชายกับของหญิงชายผลิตตัวเกิดหญิงผลิตหญิงดูแลการเกิดและจะให้หญิงไปรู้ชายได้ไงในเมื่อหญิงไม่มีตัวผลิตการเกิดจะไปโอบอุ้มเหมือนกับที่หญิงโอบอุ้มการเกิดหรือดูแลการเกิดยังไงอ่ะก็เป็นชายมีหน้าที่ของฝ่ายผลิตกับฝ่ายรองรับไปมันคนละศักยภาพกันนะครับเพราะฉะนั้นศักยะที่นักปฏิบัติไปไม่ถึงคือครูของคุณนั่นแหละเขาเข้าไม่ถึงพอครูของคุณเข้าไม่ถึงจึงไม่สามารถกดเปื้องให้กับผู้เดินตามได้พอกดเปื้องผู้เดินตามไม่ได้ทีนี้นะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปเรื่อยๆล้มหมอนนอนเสื่อมล้มหายใจจากนู่นนี่นั่นไม่ประสบความสำเร็จจึงไม่สามารถใช้คำว่าจิตรักษากายได้ก็เพียงเท่านี้ครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นยุคของจิตหรือว่าภาษาที่จะน่าจะเป็นสากลร่วมเนี่ยก็น่าเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แล้วพี่ใหญ่มันน่าจะไปถึงมือหลักเพราะตอนนี้เราทะเลาะกันเรื่องภาษาอย่างรุนแรงมากจบครับพี่หนิงของพี่หนิงหน้าเนี้ยผมครับเรียบร้อยโอเคไหมครับพี่ฮันโอเคประเมินผลเอาคนนี้ก็ได้บริษัทเป็นไงโอเคไหมคุณวราพรเป็นไงไหมคิดว่าเบาขึ้นโล่งช่วงที่มาก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขัดๆแต่นี่บวกมือได้โอเคคีย์เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 70% ได้ไหมจะหายปวดไหล่จบเนาะหายไปประมาณ 70% เมื่อเวลาผ่านไปวันสองวันหลับคืนนี้ตื่นเช้ามาเวลาหลับตัวบีมันทำงาน
มันจะไปรักษาเซลล์หรือจะไปกำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปโดยการหยับนั่นนี่มิติหนึ่งโอเคนะบอกว่าไม่มีโรคก็แปลว่ามีแต่อาการนะก็ไม่ชอบไปหาหมออาการปวดนั่นเองชัดเจนขับย่อเพราะว่าเราทำงานชีวิตประจำวันเราคนหนึ่งเขาทำเป็นเขาทำเหมือนเรามากกว่าเรามีไหมที่บอกเขาไม่เป็นคิดว่าคิดว่าคือแปลว่าไม่หมดคือเป็นไปก็ไปตรวจในที่ทำงานเดี๋ยวเขาเป็นหวัดอะไรเงี้ยก่อนที่หนูจะมาที่เนี่ยที่เกาหลีหนูก็เป็นหวัดอ่ะเจ็บคอคอหวัดหวัดลงคอไม่เคยเป็นเลยนะลุงพรุ่งวันนั้นไปกินอะไรอ่ะลูกอมแล้วมันหวานมากไม่ได้กินน้ำมันก็เลยเจ็บคอแล้วก็ไอแบบมีเสลดมีอะไรแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้อะไรก็พยายามกินน้ำกินน้ำอุ่นก็มาถึงทุกวันก็โอเคแล้วที่ว่ามาทั้งหมดรวมประมวลวันเวลาสี่วันกี่เดือนกี่ปีที่เป็นประมวลเล่นๆเป็นหวัดเหรอคะไม่รู้ทั้งหมดเอาทั้งหมดเลยที่คิดว่าตัวเองเป็นนู่นนี่นั่นประมาณจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วที่หนูสงสัยเนี่ยที่อยู่ๆเมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะประมาณเดือน11เดือน12เนี่ยทำงานเราจะเกือบ10ปีแล้วค่ะใส่ไม่ใช่รองเท้าอ่ะรองเท้าผ้าใบทำงานไงคะแล้วก็เวลาทำงานก็จะใส่ถุงมืออย่างเงี้ยก็ใส่ถุงเท้าอ่ะอยู่ๆแล้วแบบมันคันมากเลยค่ะคันแบบมือที่แบบดำๆแล้วคันแล้วก็ไปหาหมอเหมือนกับแบบเป็นพวกกงฟูดอะไรประมาณนั้นที่ภาษาไทยเราค่ะไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ให้ยาอะไรไม่รู้แล้วก็บอกเราว่ากินยานี้แล้วจะรู้สึกง่วงเลยนะไอเราก็เอ๊ะเรามันแค่คันตรงนี้เองทำไมเขาให้ยาเรากินแล้วแบบรู้สึกง่วงเหนียวมันกินหวานทิ้งไม่กินเลยแล้วก็แค่เขาให้ยามาทาก็ทาไปแค่นั้นน่ะสรุปหายคันเพราะอะไรหายคันเหรอคิดว่าพยายามแบบทำความสะอาดล้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าช่วยตัวเองได้ตรงนี้หายคันเพราะตัวเองเข้าใจตัวเองใจตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ชอบแล้วก็ทาครีมทาอะไรแค่นั้นเองอันนี้แหละใช่ครับยิ้มเลยพี่ตุ๋นนิ้วไหนที่พันจะแม่งมันนี่ใหญ่โตดีมากเพราะที่นี่อันสารไม่เรียบร้อยหนึ่งต้องไม่เข้าโรงจำนำแปลว่าชีวิตจริงต้องพอกินพอใช้และหรือไม่ได้กินพอใช้ช้อนต้องไม่ไปมีเรื่องอะไรกับใครและหรือใครจะมาหาเรื่องเราก็ไม่เอาทั้งนี้ผมภาวนาไว้แล้วก็มีเชื่อว่าเชื่อว่าไม่เอาหลักฐานตรงนี้ไปเบิกธนาคารก็จะโอนที่ดินแน่นอนเพราะทำลายไปแล้วเพื่อที่เป็นประวัติของคนรุ่นหลังสุดแน่นอนงานของตรงนี้ไม่หยุดแค่ตรงนี้หนึ่งศตวรรษแน่นอนที่เด็กต่อไปนี้จะต้องมาศึกษามาถึงนาทีนี้มีคนเอาเนื้อหาสาระของคณะมนุษยศาสตร์เข้าไปสู่มิติของการศึกษาก็เป็นใหญ่โตปากสวยนานาชาติเดี๋ยวดูด้วยเอาทหารภาษีนี่มันเดินทางเข้าสู่ในวงการศึกษาเข้าไปมันก็มีได้ขอในการศึกษาระดับนานาชาติต่อถ้าอ่านเจอนักศึกษาอ่านเจอเฮ้ยมีลุงหมออยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวลุงหมอก็ไม่มีที่อยู่เพราะว่าเราชอบเลยหมออยู่ตัวไหนโลกนี้เอาตัวเป็นส่วนตัวดีไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ของพีอนาคตข้างหน้าเป็นไปแน่นอนของนักเรียนนะครับงั้นจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดีแล้วก็เผื่อแบ่งปันให้ได้ตามมิติความคิดของเราและไอ้ทิวที่เราทุกวันนี้อยู่ตรงนั้นไอ้สิ่งที่มาเมื่อเช้าเนี้ยผมถือว่าหันหลังหมดหลังหมดผมมองข้ามหมด
yes ก็คือ yes ไม่ yes ผมก็ไปต่อหมดสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูเจ็บปวดมากก็คือตรงนี้ใจเวลากินข้าวเนี่ยมันจะเวลาเคี้ยวอาหารมันจะดังมากเนี่ยสองหูเนี่ยแล้วเจ็บก่อนหน้านั้นหรือเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะเจอลุงหนูถามว่าเจอแล้วเจอแล้วหนูก็ปวดปวดทีนี้ก็พยายามทำตามหมอที่หมอบอกนะว่าแล้วทำอาการก่อนเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่หายเมื่อไหร่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทุกวันนี้กินข้าวนะเวลาทำงานเมื่อก่อนเนี่ยทำงานแล้วกลางวันเนี่ยกินข้าวคนเดียวเนี่ยแหละมันจะซีเรียสมากแล้วได้ยินเสียงอยู่หนูคิ้วอะไรเจ็บไปหมดอ้าปากก็อาอะไรเงี้ยปวดนั่นเป็นปีเดี๋ยวนี้ง่ายๆคือหน้าที่จะมาหลงลุงหมอจะมาเคารพพระราชสักการะลุงหมอเพราะลุงหมอมันเป็นของกลางที่จะให้ใครก็ได้ผมเชื่อตัวเป็นของกลางตอนแรกหมูก็ไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะงับอากาศนี่มันจะช่วยได้เหรอแล้วก็พยายามนะก็ไม่รู้แหละก็คือเอาเราทำเราได้นะอย่างที่ลุงหมอพูดนั่นแหละก็ทำนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีเสียงแล้วก็เคี้ยวกินหมูย่างได้สบายทำโตๆได้ไม่บ่นงับไม่ได้นะอยากหายปวดไม่มีเครื่องชั่งความรักนะหายปวดหาเครื่องชั่งเป็นกิโลกรัมไม่ได้วัดเป็นระยะทางไม่ได้ตัวเป็นปริมาตรไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามความรู้สึกว่าอาการที่ว่านั้นมันไปแล้วใช่ครับมาที่นี่ได้มาเข้าใจระดับที่มีความดีเองใช่ไหมตอนนี้เปิดผู้ชมครับตอนนี้ได้ฟังน้องมาว่าเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องการเรื่องการรักษาด้วยการสนทนาแต่เราเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจก็สมองหรือก้อนสมองเนี่ยพี่เห็นว่า3ก้อนมันอยู่ภายใต้ตั้งแต่หัวแรงเนี่ยมันเป็นสนามแม่เหล็กที่ลุงบอกว่าเพราะมันเป็นสนามแม่เหล็กมันดูดทุกอย่างทีนี้มันดูดเพราะว่ามันดูดไม่ได้เงื่อนไขของแรงที่ไร้แรงตรงนี้ครับพอมันดูดมันเป็นรวมอยู่ผลักก็ผลักตัวเองไม่ออกมันดูดผลักนี่คือผลักด้วยแต่ไม่ออกแรงดูดกับแรงผลักนั่นคือแรงเดียวกันคือไร้แรงถามว่าจุดไหนศูนย์กลางของสมองกับขอบนอกสมองเนี่ยนะก็คือโลกเราในรีนี่แหละมันเป็นทรงกลมอยู่ได้เฉยไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์มันทำหน้าที่ที่จะสลายถูกไหมพอสลายจึงทำให้ไอ้ตัวของการมีอยู่นี่แหละเจ็บปวดครับภาษาที่เวลาที่ใช้คำว่าเราต้องเดินทางไปที่จุดตรงกลางไม่ได้ก็เป็นเรื่องเดียวกันที่มีเรื่องเดียวกันที่ใหญ่เมื่อเดินทางไปที่คุณค่าสาเหตุเมื่อเดินทางไปที่จุดของการได้คือเข้าใจเรื่องของการสมดุลของโลกสมดุลของพลังงานดึงพลังงานดูดกับพลังงานขับนะครับครับจะหาจุดตรงกลางที่มันจะสามารถทำให้เกิดความสมดุลแชร์ได้อย่ามีเสถียรภาพหนูขอเติมคำว่าแชร์หมายว่าแชร์คำว่าแชร์หมายว่าเมื่อเข้าศูนย์กลางของแรงก็จะได้ตัวไร้แรงพอได้ตัวไร้แรงคือพอแรงสองแรงเนี่ยมันเสียดสีกันเรื่อยก็แต่หรือมันจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่ครับตรงนี้มันเข้าไปแทรกอยู่ตรงกลางระหว่าง2แรงนี้ได้มันจะเกิดตัวไร้แรงในทิศทางเข้าตัวไร้แรงจะทำให้ไม่ว่าดูดกำกับจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีสมมติดูดมี 10% หลักมี 90% ไม่จะเป็นต้อง 50% ไม่เลยไม่เลยภาวะมันอยู่ที่ภาวะนั้นสภาวะนั้นจะไม่สมดุลก็ตามทีไร้แรงจะสามารถที่
คอนโทรลได้หมดเลยเหมือนแต่ว่าร้อนก็ไม่ร้อนแต่ไม่ใช่ไปเจอน้ำร้อนนะเย็นก็ไม่เย็นแต่ไม่ใช่ไปเจอของเย็นเห็นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นสุขกับทุกข์ไม่มีผลต่ออำนาจของร้ายแรงทันทีเลยเพราะร้ายแรงมันดันเป็นศูนย์กลางของแรงทั้งหมดแล้วไม่จำเป็นต้องสมดุล 50-50 ต่อให้มีสัดส่วนที่เชื่อเฉือนกันก็เหมือนกันที่ความชอบธรรมที่บอกว่าแบ่งปันเป็นผู้ส่วนเนี่ยถ้าจะเป็นหัว 50-50 แล้วยุติธรรมมันอาจจะอยู่ที่ 70-30 ก็ได้อาจจะอยู่ที่ 80-20 ก็ได้เมื่อมันเกิดการยอมรับว่า 20% ก็โอเคแล้วใช่ครับใหญ่นี่คือมันเป็นเรื่องของการที่สมดุลเพื่อความชอบธรรมที่เกิดขึ้นครับสูตรที่บอกว่าเมื่อความชอบธรรมเกิดขึ้นมันก็คือความพอใจรู้สึกว่าไม่มีมันเป็นไม่มีครับใหญ่หมายว่าเรื่องตรงจุดนี้คือเข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นครับร้ายแรงใช่ครับร้ายแรงใช่ครับเมื่อตัวร้ายแรงเกิดขึ้นจะทำให้ตอนนี้เราพูดด้วยภาษาอยู่นะใช่ใช่ค่อยเป็นภาษาความรู้สึกอีกทีนึงใช่ใช่ค่อยเดินทางเรื่องภาษาใช่ที่เราเรียนการอธิบายเรื่องภาษาที่เราจับต้องได้ครับดูดก็ปากที่มันแรงอยู่แล้วก็เป็นภาษาอยู่แล้วแต่พอเป็นร้อยแรงแทนที่มันจะเป็นภาษาแต่เวลามันแปลหนูแปลความหมายภาษาคือพลังงานบริสุทธิ์พอเป็นPE ตัวนี้ดีตัวนี้นะครับดันอยู่ในดูดสัตว์ที่ไม่เสถียรภาพได้ทันทีมันอยู่อยู่ว่าอยู่แล้วมันอยู่ทั้งนอกในนอกตัวดูดนอกตัวผลักแล้วอยู่ทั้งในผลักแล้วก็ในดูดอีกโอเคเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ไม่มีหัวใจไม่มีความสำนึกถ้าภาษาไทยเราบอกว่าคนนี้เป็นคนไร้สำนึกถ้าเป็นฝั่งของคำว่าลบแล้วกันไม่มีในฐานจะพูดได้คือเป็นคนที่ไร้สำนึกแบบนี้ไม่มีน้ำใจไม่มีอะไรใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นในฝั่งของคำว่าในฝั่งของห่วงหรือทำในมันจะเป็นเรื่องของการที่ปล่อยวางเป็นเรื่องของการที่ทำให้รู้สึกเดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่ตัวห่วงกับตัวลบก็ไม่บริสุทธิ์ไม่เอามาดีกับชั่วก็ไม่บริสุทธิ์ดีกับชั่วไม่บริสุทธิ์หนูกำลังพูดที่เกินดีเกินชั่วดีชั่วลึกไปอีกลึกในดีลึกในชั่วลึกในความเชื่อมีเชื่อในเรื่องของเหตุทั้งในเลยความจริงของความเชื่อนั้นเชื่อว่ามีกับไม่มีไม่เชื่อเหตุการณ์นี้มันเชื่อเชื่อก็คือความเชื่อไม่เชื่อคือความเชื่อเนาะหนูกำลังพูดถึงศูนย์กลางของความไม่เชื่อศูนย์กลางของความเชื่อครับถ้าเข้าถึงความจริงของความเชื่อได้เมื่อไหร่เข้าถึงความจริงของความไม่เชื่อเมื่อไหร่จะอินฟินิตี้เลยทันทีจะรู้ทั้งหมดทันทีจะรู้ความจริงทั้งหมดทันทีโดยที่หลักการอธิบายใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเข้าใจเพราะบางครั้งเราสึกไปถึงแล้วเราไม่มีหลักการในการอธิบายคนเข้าถึงมีการจะบอกเข้าใจตัวเองใช่ครับหนูถึงตัดตรงนี้ไงพี่ใหญ่หนูบอกว่าเดี๋ยวขอย้อนไปข้อแรกว่าที่บอกว่ามันไม่ใช่การคิดเอาเหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกอย่างเงี้ยไม่ต้องเขียนก็ได้ความรู้สึกพี่ใหญ่ปวดพี่ใหญ่มาหาผมเป็นหมอแทนที่ผมจะช่วยพี่ได้โดยที่ผมไม่ต้องใช้คำว่าโรคคำว่าช่วยได้เสมอหนึ่งพี่ใหญ่ติดลมรถก็ติดลมถ้าพี่ใหญ่ช่วยตัวเองได้พี่ใหญ่ก็แค่เย่อหน่อยตามประสบการณ์เย่อไปเย่อมานั่นแหละช่วยตัวเองได้แต่ถ้าพี่ใหญ่ช่วยตัวเองไม่ได้มาบอกตะโกนเรียกเฮ้ยนุ่มมาช่วยเยื่อรถหน่อยถ้าผมช่วยพี่ใหญ่ได้ผมจะต้องไม่ไปเรียกคนไม่เอาแม่แรงมายกผมต้องใช้แรงผมเนี่ยด้วยสองตัวดันเองได้นี่คืออุปมาอุปไมยแต่ที่เขาใช้เนี่ยครับเขาช่วยตัวเราไม่ได้เพราะเขาพูดถึงเรื่องโรคแล้วเนี่ยเข้าใจนะแล้วเขาก็ใช้เคมีพาตัดฝาต่อนะครับก็แสดงว่าเขาช่วยไม่ได้แค่คำถามคำแรกที่เขาถามเราครั้งแรกที่เราไปหาเขาเขาถามทันทีว่าเราเป็นอะไรมาแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเมื่อเขาไม่รู้เป็นอะไรนำซ้ำเขารู้ตัวเองไหมเขาไม่รู้ครับเพราะเขาก็ไปเรียนตัวเขาเองมาเหมือนกันเรียนจากตำราเรียนกับหมอมาเรียนกับครูบาอาจารย์มาเรียนจากประสบการณ์มานั่นหมายว่าเขาเองก็ไม่รู้ตัวเองเช่นเดียวกันมันจึงมีคนละทางมีหูมีตามีคอมีจมูกโอเคนะเมื่อความรู้สึกที่สองเนี่ยครับความรู้สึกที่สองมันมีคุณค่าหรือมันมีน้ำหนักใน
ในค่าของความเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยครับพอมันปล่อยภาษามาหาเราในความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกแรกเนี่ยครับความรู้สึกแรกของเราจะมีอะไรพี่ใหญ่ที่เกิดมาคิดปกติเจ็บปวดมึนงงเบลอชาผู้เพียสั่นอ่อนไหวมันจะเป็นอาการของความผิดปกติที่เรารู้สึกเองนั่นแหละแต่ว่ามันรู้สึกเองหมายความว่าเรารับรู้ได้ด้วยความรู้สึกไม่ใช่รู้สึกเองรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกที่มันผิดปกติมันเป็นกลไกของสรรพสิ่งอยู่แล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าเรื่องสามแรงก็มันเป็นกลไกอยู่แล้วเวลาแก้มันไม่ได้แก้ที่เขานี่ไงพอเอาเราไปหาเขามันเป็นความรู้สึกที่สองนี่มันเป็นความรู้สึกที่หนึ่งไอ้ความรู้สึกที่สองมันทับความรู้สึกที่หนึ่งถึงบอกว่าถึงแม้ว่าคิดว่าไม่มีก็ไม่ใช่แต่ต้องปฏิเสธเรื่องโรคประสิทธิ์เคมีถามว่าวิทยาศาสตร์ดีที่สุดคือตอนชี้วัดด้วยอุปกรณ์ดีที่สุดคือตอนศัลยกรรมตอนอุบัติเหตุระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวก็ดีที่สุดแต่ถ้ายังเป็นโรคไปพี่ใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่า5ปี10ปีเคมีกินจนตายเห็นไหมซึ่งมันก็ไม่ใช่สิเพราะมันไม่ใช่ใดๆเลยที่เป็นธรรมชาติคือมนุษย์มันน่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเคมีชีวะสังเคราะห์นู่นนี่นั่นจึงบอกว่าเมื่อความรู้สึกที่2เนี่ยครับมากี่ทีกี่รอบตัวเนี้ยความรู้สึกแรกคือมันจะมีอะไรก็แค่อาการผมต้องการให้โฟกัสตรงนี้พอครับอาการที่มีอาการปวดมือปวดแขนปวดขาปวดตัวปวดไหล่ปวดคอปวดทั้งหมดเพราะเวลาที่เข้าสู่ภายในมันเป็นเรื่องกายจิตจริงๆพี่ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของม้ามตับไตไส้พุงปอดครับมันเป็นเรื่องรูปกับนามเห็นไหมครับทีนี้เวลาจะเห็นไม่ใช่กล้องส่องมันจะต้องเห็นผ่านตัวเราเห็นด้วยจิตของเราพี่ใหญ่นี่มันมีไหมล่ะไอเรายังไม่เห็นเราก็บอกว่ามันไม่มีแต่คนเห็นมันมีและคนเห็นนั้นมีความสามารถไหมล่ะเขาก็ช่วยเราเท่านั้นเองครับก็แยกความรู้สึกที่ไม่ดีให้เหลือความรู้สึกที่ดีคือผิดปกติออกไปหนูจึงเรียกจุดนั้นว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเหลือความเป็นบริสุทธิ์ไว้แทนที่ก็คือคนที่ช่วยเราเนี่ยเขาถ่ายเทความบริสุทธิ์ไว้ให้และความไม่บริสุทธิ์เขาก็ดึงกลับออกไปเป็นอาหารของตัวของคนคนนั้นด้วยซ้ำไปมันเป็นอาหารหรือที่บอกว่าตัวบริสุทธิ์เขาอยู่ได้ที่เขาอยู่ได้รอดปลอดภัยหรือเขาจะอยู่ไปทำไมเขามีอาหารเป็นความไม่บริสุทธิ์เหมือนกับที่นกพระเคราะห์เนี่ยครับเป็นอาหารของดวงอาทิตย์ครับมันแชร์กันอยู่อย่างนี้ตลอดตัวหมุนของโลกตัวหมุนของนกพระเคราะห์เนี่ยครับและมีแรงหนึ่งเวียงของนกพระเคราะห์เนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอิทธิพลทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเกื้อกูลการซัพพอร์ตแรงซึ่งแต่กันและกันก็ไม่แตกต่างกันกับการแชร์แรงของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ระหว่างคนบุคคลเนี่ยนะครับเหนือไปนอกไปกันในไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นทำไมสมองถึงไม่อยากจะให้ถามว่าบันทึกมาดิสมองมีหน้าที่คิดมีหน้าที่ที่บันทึกใจเป็นตัวคิดพอบันทึกมาเนี่ยครับกว่าจะมาล้างเนี่ยถามอาการแต่จะไปบอกว่าเป็นเกาปวดเกาคืออะไรอธิบายก็คือปวดมือก็เอามือปวดออกไม่ใช่เอาเกาออกเกามันเป็นภาษาแต่ที่ไปเนี่ยฮะเป็นเหตุเกาถูกที่ประวัติความดันถ้าความดันถามว่านกเนี่ยมันไม่ต้องมีความดันใช่ไหมสูงต่ำแล้วถามว่ามันจะต้องฆ่าคงที่เสมอไปไหมในเมื่อโลกทุกปอดตัวเราต้องปรับให้กับโลกมันปรับเข้าในดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเกิดความสวิงของความดันก็ต้องปรับความดันตัวเองให้ได้ด้วยก็เข้าไปสู่ตัวแรงที่ว่าแต่พอไปหาเขาช่วยไม่ได้เขาถึงใช้ยาควบคุมความดันควบคุมตลอดถึงจุดหนึ่งตัวเรามันก็ต้องปรับตัวเข้ากับโลกสมมติว่าโลกมันไปที่รอบ355ล้านตัวเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับโลกเพราะเมื่อเราไม่ปรับเข้าโลกเราก็ไปกดความดันอยู่หรือจนถึงลืมกินยาแตกเลยครับเพราะไม่สอดคล้องแล้วไม่ต้องกันแล้วกลไกของความธรรมชาติเนี่ยครับมนุษย์จะต้องเดินเท้าเปล่าที่พี่ทำเนี่ยถูกแล้วนี่แค่เจ็บแค่ปวดผมถือว่าพี่เล็กน้อยมากไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ไปไหนเลยแต่คนที่เขาไปไหนอยู่นะเราจะต้องดึงเขากลับความมาเป็นความรู้สึกของตัวเขาให้ได้นี่แหละตรงนี้ยากครับแต่ถ้าเป็นเด็กช่วงรุ่นใหม่ตามช่วงวัยมันยังไม่มีโรคตัวไม่มีโรคตัวนี้คือเรียกอาการที่ไม่แสดงอาการอาการคืออะไรเหงาแต่ว่าในส่วนตัวแล้ว
อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีไอดอลแต่ท่านหนูจะตอบว่าไม่มีต้องมีคนรักต้องมีอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องนอกตัวนะคืออยู่คนเดียวไม่ได้ที่อาการใช่ครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปกระตุกหรือกระตุ้นความสุขภายในเขาให้ทำงานได้เขาถึงจะสามารถที่จะอยู่ตัวเองได้แล้วใช้ตัวเองได้ดีแล้วเฮงด้วยพอรู้ตัวเองเป็นตัวเองมันก็ใช้ความเป็นตัวเองนั่นแหละครับหล่อเลี้ยงตัวเองจะกลายเป็นมูลค่าสุดท้ายที่หนูบอกว่ากระบวนการของอาชีพจะหายกระบวนการศึกษาจะหายครูบาอาจารย์จะล้มหายไปกันเพราะอะไรเพราะมนุษย์ถ้าเข้าถึงตัวเองเมื่อไหร่มันก็เรียนจากตัวเองเนี่ยติดอย่างพ่อแม่ใช่ไหมถ้าเป็นช่วงวัยตอนตายคือพ่อแม่มาเลี้ยงเด็กพ่อแม่รู้เรื่องตัวเรารู้เรื่องธรรมชาติก็สอนความธรรมชาติกับลูกลูกรู้ธรรมชาติภายในตัวเรามันจะรู้หมดทุกมิติเลยที่จะรู้ไปถึงการเกิดรู้สรรพสิ่งแล้วมันจะไปพึ่งโครงสร้างระบบการศึกษาที่ไหนได้ทั้งในที่คือยุคถัดไปเลยในอนาคตที่ยังไกลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ที่ทำอยู่เนี่ยก็ทำไปตามวันเวลาที่มันเรารู้เรื่องนี้เราก็เล่าเรื่องนี้ไปแล้วก็ใครจะเกิดอะไรมันเล็กใหญ่ไหมครับมันก็เป็นค่าเฉลี่ยเพราะว่าอย่างที่หนูบอกถ้ามันเป็นโรคของตะวันตกมันจะง่ายเพราะเขากินอิ่มนอนหลับแล้วไงคือหนูคิดว่าเขาไม่ต้องมาดิ้นรนต่อสู้ซึ่งเขาเองก็ตามหาสิ่งนี้เนี่ยเขาถึงเข้าสมาธิเองครับไม่ได้เลยครับเมื่อกี้พี่บอกว่าเศรษฐกิจนั่นแหละต้องได้ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งเพราะฉะนั้นตัวมรรคกาที่หนูว่าเนี่ยมันเป็นตัวที่แทรกอยู่ในซึ่งไม่ต้องฝึกไม่ต้องปฏิบัติแต่เราหายใจอยู่แล้วหนูคนแก่ของมันคือทิ้งว่างทำทิ้งทำกว้างห้ามสนใจใส่ใจถ้าคุณโฟกัสเมื่อไหร่คุณฝึกตันดีแสดงคุณเร่งนะถ้าเร่งก็ผิดธรรมชาติฝืนธรรมชาติสองคือทำเท่าที่รู้สึกสบายสบายแล้วทำอย่าไม่สบายแล้วไม่ต้องทำถ้าไม่สบายคุณต้องหาตัวช่วยแค่นั้นเองเพราะว่าความไม่สบายตัวนี้มันช่วยเองไม่ได้แล้วจึงต้องหาคนที่ทำให้สบายต้องกดล็อกไปเรื่อยซึ่งที่บอกว่าปวดน้ำนี่การป่วยไม่ใช่โรคปวดเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราจะไปรู้ยังไงอันไหนมันปรับเปลี่ยนที่อยู่นอกตัวเราเราใช้มันทุกวันคนรู้หรือเปล่าว่าอะไรมันกดเราอยู่ตอนนี้ความไม่สบายตัวจากการกดไม่ดันเนี่ยก็มองไม่เห็นแล้วว่าอะไรมันกดขนาดไหนเด็กบางอย่างมันมีแรงต้านไม่กี่ตั้งเท่าไหร่ตามวิทยาศาสตร์ที่ว่านี่แค่วิทยาศาสตร์ว่าแต่ที่ผมพูดถึงแรงที่ผมพูดตัวไร้แรงที่มองไม่เห็นคืออวกาศอวกาศมีมากมหาศาลของแรงที่มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทรงกลมทำให้มันตึงอยู่ได้ทำให้มันเวียนกันอยู่แค่นี้ไอ้แรงที่มองเห็นต่างหากที่เราต้องไปถึงนะจะถึงได้ก็ต้องผ่านการยึดติดตัวเราอย่างเงี้ยครับแค่นี้ไม่อยากจะนับอวกาศก็วนมาอย่างเงี้ยที่บอกว่าทั้งหมดร้อยสามที่จับว่ามันยังเป็นไม่ได้คอยเอาผิวตัวที่ทำให้มนุษย์เซ็ตของความสุขมนุษย์นะครับมันไปนอกตัวเพราะว่านี้มันมีดาวฤกษ์ยิ่งใหญ่มากที่รวมตัวมันมีแรงที่หนึ่งแสดงคือมันอยู่กับจิตวิสัยเพราะมันอยู่เราอยู่เซ็ตปุ๊บเซ็ตธรรมชาติที่มันเป็นเซ็ตสรรพสิ่งเซ็ตเนเจอร์คือเข้าใจว่ามีสิ่งที่สูงส่งนอกตัวนี่แหละพระเจ้าที่อยู่เข้าใจสามนั่นคือพระเจ้าแต่มีเซตเดียวที่มันเข้าใจเราทำไม่ได้ที่ผมไม่ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าย่อเป็นที่จริงเดียวมันเป็นจิตวัดถ้าจิตมันต้องผมเมื่อวันนั้นมาถึงทุกคนเจอรู้เข้ากันทันกันก็ไม่ฆ่ากันไม่แกงกันไม่กินกันจากที่ตอนนี้ที่ผมจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำให้ทุกคนเจอรู้เข้ากันทันกันที่เราพยายามจะพักบอกทีนี้ผมก็จะพูดว่าช่วงเวลาที่ใช้เวลาไปไม่ไหวสบายจังใช้เวลาไปคือความต้องการของที่ที่ใหญ่ผมบอกว่าที่ก็รู้ที่ใหญ่ที่สุดนี่เรียกว่าสายความพิเศษนี่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเหรอ
เอามาคือจริงๆมันเหลือเราโปรสิ่งที่เราเข้าใจอยู่บุคคลสมบูรณ์มีคนที่คนเหล่านี้ล้วนเลยสามารถได้ต่อคือบุคคลที่สมบูรณ์มีร่างกายและจิตใจที่มีความสมบูรณ์ก็ดีนะเพราะว่าบางทีแล้วคนจริงๆแล้วคือเราเข้าใจไปตรงจุดนั้นแล้วที่พ่อเราเข้าใจไปตรงที่บอกว่าไปที่เลยความสุขคือทะลุไปเจาะไปที่เล็กที่สุดแล้วว่านั่นคือมันเลื่อนลงไปความหมายพอไปทักตรงนั้นได้มันก็เหมือนว่าพี่กระไรบอกว่าพี่ไม่มีโครงสร้างการอธิบายเป็นแบบนี้เพราะพี่มีโครงสร้างอธิบายแบบนี้แต่พี่ไม่ได้ศึกษาเรื่องแรงเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ศึกษาเรื่องแรงสิ่งใดนี่ต้องบอกสิ่งใดเป็นแรงต้องไม่รู้ต้องดูหมอเพราะว่าหนูจะแค่บอกว่าอันนี้ใช่ใช่เหมือนกับพี่เชื่อมโยงกันว่ามันมีคำที่มันว่าคนที่ศึกษาวิทยาศาสตร์มันก็หนีคำพวกนี้ไม่ได้เพราะแกเราที่มาจับมาที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเพียร์บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้พี่เข้าใจเพราะว่าเราเดินทางไปถึงจุดนั้นแล้วเราบอกว่ามันระเบิดอ่ะแต่หมายความว่าเราก็พี่ก็ต้องอธิบายบอกพี่แต่พี่อธิบายในโครงสร้างของพี่ในภาษาของพี่ฉะนั้นหมายความว่าพี่หาจุดร่วมว่าคือหนึ่งคือความไม่ความความเด็กคนที่บอกไม่สบายไปสู่กันไม่บริสุทธิ์ไปสู่ความบริสุทธิ์ความจริงไม่ใช่แต่เรียกว่าใช่พอถึงจุดเดียวแล้วนี่หาได้แล้วหนึ่งครับหนึ่งวัดหนึ่งบวชวัดใช่วัดกองแล้วตรงที่ใช่แล้วตรงที่มีลักษณะที่ไปเกินขอบเขตเนี่ยก็รู้ว่าต้องไปแล้วมันจะเจออะไรถ้าเราไปตามถ้าเรามีร่องไปครับโอเคนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราสัมผัสกับคนที่รู้สึกว่าคือเราไปทักได้แล้วเรารู้สึกว่าเราไปต่อได้จบคือใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าจะบอกว่าในภาษาที่คือเราต้องทักโค้ดหมายว่าถูกต้องครับเยซูคือโค้ดครับผมคือโค้ดใช่ครับอันนี้หมายว่าถ้าเราสามารถสัมผัสกับโค้ดได้จบโค้ดได้จบเลยครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกวิธีอะไรใช่อธิบายโครงสร้างอะไรนี่กำลังนั่นคือพี่กำลังหาบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นโครงสร้างที่อธิบายในภาษาของหนุ่มแต่ว่าพี่เข้าใจว่าสิ่งที่พอบอกว่าดูแลครูบาตู่ไปสู่บริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์อันนี้มันก็คือเป็นเรื่องเดียวกันคือเรียนจากทุกไปหาก็คือพระเจ้าเรียนจากทุกไปแต่ณเวลานั้นมันอธิบายเรื่องทุกได้อย่างเดียวแต่นี่มันพอถึงยุคนี้มันอธิบายได้เข้าหลายร่องแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปแต่ว่านี่มันก็สวยแล้วก็คือนี่มันสุดภาษาแล้วพี่ใหญ่สุดภาษาแล้วมันสวยแล้วนั่นคือนิ่งไม่รู้พี่คิดว่าไม่รู้คือบางครั้งคำบางทีเราไปพูดซ้ำคำว่าทุกข์หรือสุขบางทีเราไม่ใช่ไม่อยากพูดนะแต่มันเหมือนกับภาพที่มี DNA แบบนั้นมาที่บอกสมองบันทึกไว้ว่านี่เรากำลังไปพูดเรื่องเก่าเขาจะไปฟังมันเหมือนจริงๆมันเรื่องเดียวกันแต่สมองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันถูกเอามาอีกใหม่มาเซตล่องใหม่แต่จริงๆคือไปเรื่องเดียวกันที่พุทธเจ้าพบอย่างนี้พี่พูดถูกไหมถูกครับหนูขออนุญาตงี้ว่าหนูขอจบว่าหนูแค่เป็นตัวโชว์หน้าร้านแต่ตัวกินน่ะพี่เข้าไปกินกับลุงหมอกเรียบร้อยแล้วหนูแค่ทำหน้าที่เรียกแขกแล้วปรับทัศนคติแล้วอย่าอะไรเข้าอะไรออกแค่นั้นเองแล้วไปเจอเสร็จปุ๊บพอตัวของเซ็ตอัพของแรกเข้าไปอยู่ในตัวตนได้เมื่อไหร่รู้สึกได้เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บคืนนี้ไหนๆก็ตามทีวิวัฒน์ของตัวพี่จะทำงานเองถ้าพวกนี้มันเฉลยแล้วท้ายที่สุดแล้วอ่ะพี่จะเป็นคำตอบเดียวแล้วเกิดจากตัวเองจริงๆจากความรู้สึกซึ่งจุดนั้นหนูไม่สามารถไปบอกได้หรอกว่าจุดไหนเพราะตอนนี้ด้วยความเคารพโครงสร้างของความเป็นปัจเจกพี่ปัจเจกในสาธารณะอยู่รู้เพียงหนึ่งเดียวแต่ยังแชร์อยู่แชร์กับภรรยาจุดหนึ่งที่มันจะบีบอัดพี่ถึงที่สุดพี่จะต้องไม่แชร์กับใครภายนอกก็แล้วกันนะบอกงี้ครับภายนอกพี่ต้องแชร์ภายในตัวเองใช่อันนี้เป็นเรื่องที่เดินทางมาด้วยการที่แบบพอเราไม่สามารถแชร์ใครได้เราต้องแชร์แล้วต้องระเบิดออกที่การแชร์ของตัวเองได้ด้วยนะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าเราต้องแชร์กับตัวเองเพื่อให้มันระเบิดออกไปให้ได้ระเบิดอย่างนี้ถูกเสร็จปุ๊บเรื่องใหญ่พอระเบิดนะเมื่อกี้ระเบิดนะระเบิดมาเรายังหนีไม่พ้นอำนาจของแรงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เบิ้มเรายังถูกภายใต้แรงอยู่ระเบิดมาจริงแรงมากเลยโอ้เราคิดว่าจบที่สุดแล้วมันน่าจะหมดที่สุดแล้วโอเคปุ๊บมันไปอยู่ภายใต้พี่ผมเคยเจอนะเจอพุทธเจ้าอยู่ในดวงอาทิตย์โอ้โหผมไม่ปฏิเสธหรอกผมฟังได้หมด
แต่ไปเจอพระเจ้าอยู่อาทิตย์หลังจากนั้นเขาทำยังไงรู้ไหมเขาหนีโลกทั้งหมดเลยเขาลางานทิ้งทั้งหมดแล้วไปปฏิบัติถ้าเป็นผมจะบอกว่าเหมือนจะไปกินไปนอนเลยนี่คืออำนาจของแรงที่ไม่บริสุทธิ์ครับหนูต้องบอกว่าตัวพลิกเซนส์ของคนที่คิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวพลิกที่อยู่บอกว่านอกตัวแล้วแหละตัวนี้ครับเป็นตัวที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของดาวฤกษ์นับล้านๆดวงเรียกว่าหลุมดำนั่นเองนะครับพอล้านๆดวงเนี่ยที่มันดูดเราอยู่เนี่ยครับแล้วเราคิดว่าเราดูดเราผลักเต็มที่แล้วเนี่ยจนเราแตกออกตัวแตกนี้ดูเสมอหนึ่งว่าเรามีความสว่างอยู่ในตัวเองแล้วสว่างเจอจ้าเจอตลาดเลยโอ้ยเห็นสารพัดเห็นนู่นนี่เนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถพิเศษมีอะไรหลายๆอย่างเป็นตัวคอนเฟิร์มไม่ให้หลงทางแต่หารู้ไหมว่าสว่างตรงนี้สว่างในท่ามกลางความมืดครับสว่างไม่สุดแสงเพราะตัวสุดแสงความสว่างคือตัวใสครับพี่ใหญ่ตัวใสตัวนั้นก็คือตัวร้ายแรงที่ว่านี้ที่ซ่อนอยู่ในสักอยู่ซ่อนอยู่ในสว่างนั่นแหละทีนี้ตัวใสตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวทะลุทุกหลุมดำทุกแรงทุกดูดทุกผลักไปได้หมดเป็นอินฟินิตี้พอเป็นอินฟินิตี้เสร็จแทนที่มันจะไปไกลสุดกูไม่ครับมันไปแล้วมันกลับเหมือนที่ลุงบอกคอนแลกอะไรคอนแลกนะกลับเลยเขาไปแล้วกลับมันเลยรู้หมดทั้งขอบเขตและรู้ในขอบเขตเห็นไหมฮะพอรู้ขอบเขตและในขอบเขตจึงหนูต้องบอกว่าเมื่อกี้บอกจึงต้องมนุษย์ธรรมดาเนี่ยถ้าอยากเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องตามหามนุษย์พันธุ์พิเศษที่เขารู้เรื่องร้ายแรงรู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์ให้เขาผลักเราดูดเรากระแทกเราอัดเราด้วยภาษาพูดกับเราสัมผัสเขาให้ได้อะเดี๋ยวเขาจะดึงดึงดูดตัวไอ้นี่ครับตัวสลายตัวแดงตัวนี้ครับทั้งดึงและดูดและผลักเนี่ยครับหายหมดเลยทั้งของเราด้วยของที่ใดด้วยทีนี้แหละเราจะนิ่งกิฟต์เลยพอนิ่งกิฟต์ทีนี้โอ้โหจะเริ่มรู้แล้วครับว่าพอรู้นิ่งกิฟต์จึงไปคอนโทรลความทุกข์กับความสุขนี่ครับพี่ใหญ่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์สุขก็ไม่สุขไม่ใช่ไม่รู้สึกนะรู้สึกหมดเป็นไปได้หมดเข้าอะไรนะเข้าผับเยลได้ไปเข้าสปายะที่เนี่ยก็เข้าได้หมดไม่มีแรงใดมากระทำเราได้เพราะเราเข้าใจทั้งหมดนี่คือสิ่งที่สปีชีของศาสดาได้ทิ้งไว้ให้กับมนุษย์ครับให้เข้าใจแค่พอยนี้แหละเพราะว่าตำแหน่งศาสดามันยืนได้คนเดียวรอศาสดาไปก่อนแล้วค่อยตำแหน่งต่อไปท่านเองแต่แค่มนุษย์เอาเข้าใจเนี่ยโอ้โหถือครองรวยจนก็ทำอะไรไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บเวลามานี่นั่งดีดนิ้วเลยครับเพราะมันรู้หมดอ่ะมันก้าวข้ามได้หมดถึงบอกว่าตัวเจ็บกับปวดมันเป็นตัวประคับประคองความรู้สึกที่เกิดความเข้มข้นในรูปแบบที่มันแข็งแกร่งเท่านั้นเองแต่เราทนไม่ไหวแล้วเราไม่เจอใครมาปลดล็อกความเจ็บปวดให้เราแล้วส่งเราต่อเท่านั้นเองหนุ่มน้อยรู้ว่าต้องทำยังไงหนุ่มนั้นก็แค่ลุงหงอกครับหรือคุณน่ะเดินไปหาลุงหงอกที่ทำอยู่ทุกวันนี้แค่นั้นเองครับเมื่อกี้พี่ไม่เข้าใจครับว่าหนุ่มเป็นหน้าร้านอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าพี่ได้กินกับลุงหงอกหมายความยังไงหมายความว่าคือหนูทำไม่นี่คือครับถามเลยพูดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับทัศน์หรือว่าไม่เกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับหนูแค่เล่าหนูแค่หมายว่าพี่เข้าใจลุงหงอกแล้วหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกกำลังสื่อสารแล้วหรือว่ายังไงคือทั้งหมดที่ว่ามาหนูขยายความเล่าใช่ๆนี่ก็เรียนกันแต่เวลาไปกินต้องไปกินในร้านนู้นตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ใช่นี่แค่ความเข้าใจนู่นออนออฟสวิตช์นั่นคือตัวใช้หนูแค่ถ้าอยากรู้เข้าใจหรือติดอะไรอยู่หนูจะเคลียร์ความเข้าใจที่ไม่เข้าใจซะถ้าอยากจะเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างจุดตรงกลางหรือว่าลึกลงไปในแง่ของตรงนั้นก็คือเราจะต้องไปคือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่ารับประสบการณ์โดยตรงเองหนูแค่พี่บ้านหลังเนี้ยผมชี้เป้าพี่ไปเถิดบ้านหลังเนี้ยมีแค่เท่ามีก็เหมือนนิ้งเวลาที่แบบเวลาที่จะคุยกับผมหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนกับนิ้งก็เหมือนกับพื้นฐานแบบมีลักษณะการอธิบายแต่เราไม่เราภาษาเราแต่ว่าภาษาคือภาษาคนเราภาษาแต่เนี้ยเป็นภาษาที่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีความรู้สึกมันรู้สึกนั่นแหละคือคำว่ารู้สึกก็คือไปทัดตรงที่แบบว่า
มันไปแต่คุณค่าที่คนเนี่ยกำลังให้ความสำคัญกับคำว่าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมครับผมจะบอกว่าวันที่ผมอธิบายตัวนี้ได้ผมรู้สึกครับผมรู้สึกว่ามันมีแรงบางอย่างดูดผมอยู่พอรู้สึกถึงแรงนั้นน่ะผมเซครับตัวผมไม่ล้มนะแต่ความรู้สึกผมเซครับความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในตัวผมนะเซไม่ใช่ตัวผมเซไปล้มอย่างนี้นะไม่ใช่แต่ความรู้สึกผมซ่อนอยู่ตัวมันเซไปพอเซผมรู้เลยผมจะไวต่อสิ่งที่อยู่ภายในตัวผมมากพี่ใหญ่พอรู้สึกไวเสร็จปุ๊บตัวรู้สึกแปรเป็นสิ่งที่รู้ให้ทันทีเลยว่ามันคืออะไรครับผมก็แค่เดินไปถามโปรเฟสเซอร์กูรูพุทธีถามลุงหมอกแล้วถามคำถามไม่ได้ถามด้วยคำถามด้วยไปถามด้วยคำตอบครับขึ้นด้วยคำตอบขึ้นด้วยคำตอบเลยครับไม่ได้ขึ้นด้วยคำถามใช่ครับถ้าถามอยู่ก็คือไม่ใช่ยังสงสัยอยู่พอขึ้นด้วยคำตอบเสร็จปุ๊บก็ขีดเส้นเลยครับว่ามันอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็เลยเอามาอธิบายเพราะมันเป็นตัวแม่บทที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วเรื่องสามแรงซึ่งผมว่าเพราะถ้าเกิดมาไม่ถึงจุดตรงกลางของแรงที่ว่านี่เราจะไม่ขึ้นด้วยคำตอบเราจะขึ้นด้วยคำถามอยู่ดีใช่ครับ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 พี่เข้าใจอย่างนั้นถูกต้องตูกี่ครับผมเพราะว่าแชร์กับตัวเองเพราะว่าถ้าไม่แชร์กับตัวเองก็จะไม่รู้คำตอบแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าแชร์กับคนอื่นก็เหมือนกับว่าเราก็ไปถามอยู่ดีใช่ครับฉะนั้นเราก็คือแชร์กับตัวเองจนได้คำตอบแล้วก็เลยเอาคำตอบมาถามเป็นคำถามใช่ครับใช่ครับต้องครับต้องครับอันนี้ไม่ได้เรคคอร์ดอะไรเรคคอร์ดอยู่พี่หนิงแต่ว่าเสียงผมกับเสียงพี่ใหญ่จะกินความมากกว่ารู้หมอกนั่งอยู่ข้างเวทีตอนไหนอะพี่เดินไปกินได้แล้วไปกินก็คือจบนั่นคือผมเล่าอย่างเดียวเล่าเพื่อทุกคนสะสมอะไรมาแล้วมากน้อยค่อยแรงแตกต่างกันแต่พอที่จะแอคชั่นก็เดินไปหาลูกหมอกพอเดินไปหาลูกหมอกเสร็จกลับไปแอคชั่นเสร็จปุ๊บเมื่อแอคชั่นเสร็จผมถึงถามไงว่าเราต้องถอดความออกมาที่ไปแอคชั่นมาแล้วเนี่ยพอแอคชั่นมาแล้วแต่ลุงออกพอถอดความเสร็จปุ๊บผมจะจับตัวสุดท้ายที่ถอดความนั่นแหละแล้วก็ดันขึ้นไปอีกเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานท่านทำงานเพราะท่านทำงานท่านจะมีข้อจำกัดในการที่จะมานั่งพิจารณาเรื่องพวกนี้แต่ผมมันไม่ใช่งานผมมันคือมองดูท่านนี่แหละทำงานงานที่ว่านี้ก็คือตัวที่ท่านแอคชั่นตัวเรียกชั่นตัวท่านเองเป็นเช่นไรผมก็จะแค่บอกเสร็จปุ๊บพอติดถ้าบอกแล้วติดอยู่ก็คือให้ออนออฟสวิตช์จากลุงหมอกทันทีมันก็จะหมุนไปเรื่อยเลยง่ายๆไม่ต้องไปเดินหาเองมันจะเดินหาของดีสักอย่างนึงหาร้านอาหารอร่อยอะครับไม่ต้องแล้วผมให้พิกัดแล้วก็ไปจุดนี้ได้เลยไปกินเสร็จปุ๊บกินแล้วท้องเสียหรือกินท้องร่วงกินแล้วตัวเบาลอยเลยก็ว่าไปว่ามาไม่ต้องไปลองผิดลองถูกง่ายๆครับใช้ได้เลยอยู่กันไกลไหมคะอยู่ไกลไหม